คุณครูประยูนสวัสดีค่ะอยู่ไหมคะครูประยูนเช็คจะทดสอบเสียงสวัสดีครับได้ยินเสียงครูปูชัดเจนไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนครับผมขอบคุณมากค่ะเสียงยังไพเราะเหมือนเดิมครับคุณครูครับเว้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเล่นกาแฟเย็นค่ะ ครับผมวันนี้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันนะคะ ครับผมนิดๆหน่อยๆค่ะครับผมยินดีครับโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะวันนี้บ้านว่าจะเข้ากี่คนคะคุณครูบ้านว่ายังไม่มั่นใจครับพอดีผมได้รับให้สอนป .3 ป .4 ขวบครับก็เลยได้ทำมาเมื่อวานโทรคุยกับครูจอมค่ะครูประยูนจอมไปเป็นกรรมการเลือกตั้งครับจะให้เป็นคนร่วมวงด้วยสักหน่อยวันนี้ยังไม่ได้เจอน้องเลยน้องอยู่ใกล้ๆไหมคะอยู่ใกล้อยู่ครับอยู่ห้องครับพอดีนี้น้องครูจอมกำลังจัดการนักเรียนอนุบาลครับนะคะฝากบอกน้องจอมมาร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะได้ครับผมอยากได้คำถามจากน้องจอมสักหนึ่งข้อครับผมได้ครับขอบคุณมากค่ะครับท่านสน.ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงครูปูไหมคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะทั้งคุณครูปูและคุณครูไม้ค่ะดีใจมากเลยวันนี้นั่งตามท่านรองทวีอีกคนหนึ่งค่ะเราจะพูดนะจ้าท่านสน.ปุ้มขอสักหนึ่งคำถามนะคะร่วมแลกเปลี่ยนวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยน้องบัวเทสเสียงหน่อยค่ะค่ะได้ยินไหมคะโอเคชัดเจนค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะครูปูเทสเสียงค่ะทดสอบค่ะ1 2 3 4สวัสดีค่ะผู้ร่วมวง PLC ออนไลน์ทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นเวทีครั้งที่1นะคะจัดโดยโรงเรียนแกนนำทั้ง3โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนลำไปมาศพัฒนาค่ะซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านตะเคียนรามโรงเรียนบ้านนาขนวนแล้วก็โรงเรียนบ้านปะทายนะคะสำหรับครูต้นเรื่องของเราในวันนี้นะคะก็คือครูบัวค่ะครูรัชดามาศชัยทิพย์ครูผู้สอนภาษาไทยนะคะท่านเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้านตะเคียนรามเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมมีพัฒนาการมาโดยตลอดวันนี้ท่านอาสาเป็นครูต้นเรื่องเพื่อร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับพวกเรานะคะสำหรับฟาซิลิเตเตอร์ของเราวันนี้ก็คือครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนรามเช่นเดียวกันค่ะครูไม้นะคะคุณครูกิตติยาแสวงนามค่ะนอกจากนั้นแล้วเวทีของเราในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะทั้ง3ท่านแล้วก็มีคอมเมนต์จากอาจารย์เอื้องอีก1ท่านนะคะวันนี้อาจารย์เอื้องได้ฝากคอมเมนต์มาหาน้องบัวซึ่งมีคุณค่ามากๆนะคะต่อผู้ที่เป็นคุณครูสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมนะคะ
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิขั้นที่หนึ่งนะคะก็คือท่านอาจารย์ทิศนาค่ะแถมมณีจะเห็นได้ว่าชื่อแล้วก็นามสกุลของท่านจะเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาพวกเรามากๆเลยสมัยที่พวกเราทำงานวิจัยสมัยที่เราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทหรือแม้แต่ระดับปริญญาเอกนะคะจะมีชื่อของท่านอยู่ในบรรณานุกรมแทบจะทุกเล่มเลยนะคะเพราะว่าท่านอยู่ในเป็นผู้ที่อยู่ในวงในของการทำหลักสูตรรวมถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะในตอนนี้ด้วยนะคะท่านที่สองนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือท่านอาจารย์ไซนับ SA ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เทคนิคการสอนให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้านะคะท่านที่สามค่ะคุณครูยิ้มค่ะคุณครูจัดโรงเรียนลำไปมากพัฒนาคุณครูที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ให้กับคุณครูรุ่นใหม่แล้วก็คุณครูที่อยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนรวมถึงการวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะด้วยนะคะสำหรับเรื่องเล่าของคุณครูบัวนะคะเรื่องเล่าน่าสนใจมากเลยนะคะจะอยู่ในประเด็นคือการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมและการประเมินผลฐานสมรรถนะค่ะนอกจากนั้นแล้ววันนี้เรายังได้รับกำลังใจจากผู้สนับสนุนของเรานะคะก็คือมูลนิธิสยามกรรมจนค่ะวันนี้พี่ติ๋มนะคะแล้วก็น้องอ้วนทีมงานก็จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราด้วยนะคะคุณครูที่เข้ามาแล้วนะคะเชิญชวนคุณครูเปลี่ยนชื่อนะคะรีเนมตัวท่านเองนะคะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นะคะแล้วก็ต่อด้วยชื่อโรงเรียนนะคะเช่นครูปูโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะจะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคุณครูที่มีข้อคำถามข้อเติมเต็มข้อเสนอแนะนะคะให้กับคุณครูต้นเรื่องนะคะสามารถยกมือนะคะแล้วก็ถามเราได้ทุกช่วงเวลานะคะหรือจะส่งข้อคำถามข้อเสนอแนะของท่านเข้ามาในช่องแชทเลยก็ได้นะคะสำหรับการทำงานของเราในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วย3โรงเรียนด้วยกันนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PDL แล้วก็ PLC นะคะก็คือโรงเรียนบ้านตะเคียนรามโรงเรียนบ้านปะทายแล้วก็นาคหนุนนะคะแล้วเวทีครั้งนี้คือเวทีครั้งที่1นะคะสำหรับเวทีครั้งที่หนึ่งนี้เราเลือกที่จะให้ครูต้นเรื่องนะคะได้นำเรื่องเล่าเป็นวิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรมค่ะซึ่งคิดว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้น่าจะเป็นที่สนใจของคุณครูโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแล้วก็คุณครูที่อยากจะมาร่วมเรียนรู้ไปกับเรานะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้เรายังมีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา47เขต3รวมทั้งท่านศึกษานิเทศนะคะที่จะเข้ามาร่วมเติมเต็มให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะคะเวทีของเราจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณ13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเราจะใช้เวลาประมาณ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะครูยิ้มคะเสียงครูปูชัดเจนไหมคะสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะครูปูคิดถึงจังเลยค่ะเช่นกันค่ะครูคะน้องหยกก็เข้ามาแล้วนะคะจ้าวันที่20ถึง21นะคะครูปูจะไปอบรมคณิตศาสตร์นะคะครูยิ้มค่ะยินดีค่ะจ้ะเวทีครั้งที่หนึ่งเป็นเวทีที่เราใช้คุณครูรุ่นใหม่เลยนะคะที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่วนเวทีครั้งที่สองนะคะจะจัดโดยโรงเรียนบ้านปะทายค่ะโดยคุณครูต้นเรื่องก็คือคุณครูมิ้วคุณครูมิ้วนะคะเป็นคุณครูสอนอนุบาลค่ะเรื่องเล่นๆกับอนุบาล EF นะคะ
แล้วก็ฟาซิลิเตเตอร์ก็คือคุณน้องแล้วก็คุณครูอ้อมนะคะเรื่อง EF ก็กำลังดังเลยนะคะช่วงนี้เลยเวทีครั้งที่2ค่ะจัดโดยบ้านประทายซึ่งจะจัดในวันที่16ธันวาคมนะคะปีนี้นี่แหละเรื่องเล่นๆกับอนุบาล EF นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเรื่อง EF เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุบาลอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยนะคะ EF อยู่กับเราตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ครูต้นเรื่องของเราเป็นครูอนุบาลเพราะฉะนั้น EF ก็ต้องถูกสั่งสมบ่มเพาะมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูต้นเรื่องของเราคือครูมิ้นค่ะครูมิ้นโรงเรียนบ้านประทายนะคะคณะทำงานก็คือโรงเรียนบ้านประทายนำโดยท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ประสานค่ะคุณครูที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนเปลี่ยนชื่อของท่านนะคะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะคะตามด้วยชื่อโรงเรียนนะคะเพื่อที่ทำให้เรารู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นชื่อครูปูโรงเรียนบ้านตะเกียนราบนะคะเวทีนี้เป็นเวทีครั้งที่1เลยนะคะที่โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้จัดประชุมแบบระบบออนไลน์ขึ้นมานะคะโดยโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบมีเมนเทอร์ก็คือโรงเรียนลำไปมาพัฒนานะคะมีทั้งหมด38โรงเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปูทดสอบเสียงค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูเอเสียงชัดเจนดีมากเลยค่ะส่งพลังนะคะวันนี้ส่งพลังให้น้องบัวกับครูปูครูไม้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับพลังนะคะส่งแต่พลังนะคะไขมันไม่ต้องส่งมานะคะเยอะแล้วน้องบัวทดสอบเสียงหน่อยค่ะน้องบัวสวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะครูบัวพูดยาวๆหน่อยลูกชัดเจนค่ะพูดยาวๆจะดูว่ามันสะดวกไหมอ๋อค่ะค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะแทนโนเทเกอร์นะคะขอเสียงค่ะทดสอบระบบค่ะสำหรับโนเทเกอร์ของเราก็เป็นโนเทเกอร์รุ่นใหม่เลยนะคะ3ท่านนะคะมีคุณครูนุ่นคุณครูกิฟแล้วก็คุณครูเหมียวนะคะเป็นทีมโน้ตเทคเกอร์โรงเรียนเราที่จะคอยถอดบทเรียนสรุปใจความสำคัญนะคะเพื่อที่แล้วก็จะเอามาขึ้นสรุปเป็นตัวอย่างให้กับคุณครูแล้วก็ผู้เข้าร่วมวงในวันนี้นะคะได้เอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็หลังจากที่ปิดเวทีวันนี้แล้วอย่าลืมนะคะทุกท่านทำแบบประเมินปรับพึงพอใจให้กับเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งที่สองนะคะสำหรับเวทีแบบนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะครั้งนี้คือครั้งที่1ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการถอดบทเรียนนะคะของ8ทีมโค้ชนะคะทั้งเครือข่ายของมูลนิธิสยามกำมะจนแล้วก็เครือข่ายจากกสศนะคะมาร่วมกันถอดบทเรียนว่าจากการที่เราได้ทำเวทีครั้งที่1ไปแล้วเราได้ข้อเรียนรู้อะไรบ้างข้อปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้างนะคะวันนี้โรงเรียนบ้านตะเคียนรามรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทิศนาแขมณีนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเข้าไปร่วมซูมกับท่านนะคะซึ่งในการเข้าร่วมซูมแต่ละครั้งอาจจะมีคุณครูหลายๆนวัตกรรมเข้าไปเรียนรู้นะคะแต่วันนี้จะมาเจาะประเด็นเกี่ยวกับโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ใช้หลักสูตรทางสมรรถนะนะคะเพราะฉะนั้นเราได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วนะคะคุณครูหรือว่าผู้บริหารมีข้อคำถามมีข้อคิดเห็นยังไงสามารถถามท่านได้ตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็บ่าย2:10 นะคะ
มีคนรู้สึกเหมือนครูปูไหมคะว่าเวลามันเดินช้ามากตอนนี้กี่โมงแล้วคะนาฬิกาคนอื่นบ่ายสามขอโทษด้วยค่ะนาฬิกาคุยะบ่ายสองค่ะขออนุญาตนะคะคุณครูวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางเขตนะคะนั่นก็คือตัวแทนของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตนะคะท่านรองทวีสอนคำเสนนะคะที่วันนี้จะเข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้แทนท่านผู้อำนวยการเขตนะคะแต่นอกจากนั้นก็มีท่านศึกษานิเทศนะคะท่านประภานิชเพียรไพฑูรย์นะคะแล้วก็ท่านกลอยใจจิตมานังนะคะThank you.
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารคุณครูผู้ร่วมวง PLC ออนไลน์ทุกท่านเลยนะคะคุณครูปูค่ะคุณครูสุภกรอ่อนลาจากโรงเรียนบ้านตะเคียนรามค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออนไลน์ PLC Coaching ครั้งที่1นะคะวันนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของเรานะคะโดยการสนับสนุนจากโรงเรียนลำไปมาพัฒนาแล้วก็มูลนิธิสยามกมจลนะคะที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการทำงานของเรานะคะสำหรับโรงเรียนแกนนำทั้ง3โรงเรียนนะคะที่ร่วมกันทำเวทีนี้ขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านตะเคียนรามโรงเรียนบ้านนาขนวนแล้วก็โรงเรียนบ้านปทายนะคะคุณครูที่เข้ามาแล้วนะคะขอความกรุณาคุณครูเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นของท่านก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยที่ทำงานของท่านนะคะเช่นชื่อครูปูโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้เป็นกันเองแล้วก็เรียกชื่อกันได้ถูกต้องนะคะวันนี้ทีมโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรานะคะและอยากจะบอกว่าวันนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาท่านต้องรู้จักแน่ๆเลยนะคะและท่านให้เกียรติกับวง PLC ครั้งที่1นะคะซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะก็คือท่านแรกเลยค่ะท่านอาจารย์ทิศนาแขมณีค่ะหลังจากที่เราเห็นชื่อของท่านนะคะตามงานวิจัยต่างๆหรือในหนังสือหรือแม้แต่งานวิจัยด้านบรรณานุกรมนะคะวันนี้พวกเรานะคะจะได้พบกับท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านนะคะท่านที่2ค่ะอาจารย์ไซนับ SA ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ช้าแล้วก็ใช้เทคนิคการสอนผ่านกระบวนการที่น่าสนใจนะคะท่านที่3นะคะคุณครูยิ้มค่ะคุณครูศิริมาโพธิจักรครูโรงเรียนลำไปมาพัฒนาที่มีเทคนิคการสอน Active Learning นะคะและการวัดผลประเมินผลที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้นะคะและผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้ท่านได้ฝากข้อเสนอแนะข้อเติมเต็มมาให้กับพวกเราก็คืออาจารย์ฉัตรยานะคะหรือว่าคุณครูเอื้องนะคะท่านฝากมาเป็นข้อความให้กับคุณครูต้นเรื่องของเรานะคะก่อนที่เราจะเริ่มรู้จักคุณครูต้นเรื่องแล้วก็ฟาซิลิเตเตอร์ในวันนี้นะคะครูปูขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะยกมือขึ้นมา10เอานิ้วขึ้นมาโชว์10นิ้ว2มือเลยค่ะคุณครูปูจะมีคำถามให้นะคะว่าอันไหนที่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับตัวของคุณครูให้คุณครูลดนิ้วลง1นิ้วถ้าไม่ใช่ตัวของคุณครูตัวท่านก็ให้ค้างไว้ก่อนโอเคเรามาดูคำถามกันนะคะพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะคะคุณมีแฟนแล้วคุณมีอายุมากกว่า30ปีคุณชอบทานก๋วยเตี๋ยวคุณคิดว่าคุณสอนหนังสือเก่งเวลาคุณหนาวคุณคิดถึงผ้าห่มเป็นสิ่งแรกคุณชอบภูเขามากกว่าทะเลคุณคิดว่าคุณเป็นคนขยันคุณเป็นครูมากกว่า10ปีคุณให้กำลังใจตัวเองด้วยการช้อปปิ้งคุณเอฟสินค้าออนไลน์ทุกสัปดาห์คุณคิดว่าคุณเป็นนักเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวคุณครูนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะคุณครูต้นเรื่องนะคะก็คือครูบัวนะคะครูรัชดามาศชัยทิพย์ค่ะคุณครูชั้นป.3คุณครูบัวมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านตะเกียนรามเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะวันนี้ครูบัวอาสามาเป็นคุณครูต้นเรื่องให้กับเรานะคะแล้วประเด็นของครูบัวน่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกๆคนคะครูบัวจะมาในเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมและประเมินผลฐานสมรรถนะส่วนฟาซิลิเตเตอร์นะคะก็เป็นคุณครูภาษาไทยเช่นเดียวกันครูไม้จากโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะตอนนี้ครูไม้พร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคงั้นครูปูขอส่งเวทีนี้ให้กับคุณครูไม้นะคะเชิญค่ะขอบคุณครูปูค่ะเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะท่านผู้บริหาร
คณะครูจากโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบทั้ง33โรงนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะครูไม้ขออนุญาตแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อครูไม้นะคะกิติยาแสวงนามนะคะครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะวันนี้ทำหน้าที่ facilitator นะคะเวทีออนไลน์ PLC Coaching นะคะครั้งที่1โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะคะในหัวข้อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมและการประเมินผลบนฐานสมรรถนะนะคะวันนี้ครูต้นเรื่องของเรานะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะคือคุณครูชั้นป.3นะคะคุณครูบัวนะคะเดี๋ยวหลังจากเวลานี้นะคะท่านจะได้พบกับคุณครูต้นเรื่องนะคะน้องบัวพร้อมหรือยังคะโอเคนะคะพบกับคุณครูต้นเรื่องของเรานะคะเชิญค่ะค่ะเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้บริหารคณะครูที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะชื่อคุณครูรัชดามาเฉยทิพย์ค่ะก็จากโรงเรียนบ้านตะเคียนรามค่ะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3/2ค่ะในรายวิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็มาในข้อประเด็นการจัดการรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะแล้วก็การประเมินผลการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะสำหรับเรื่องเล่าที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็ชื่อเรื่องเล่าว่าเรื่องเล่าเรืออีแปะค่ะค่ะเรื่องเล่าเรืออีแปะนี้นะคะก็เป็นบทอ่านตอนนึงค่ะบทอ่านตอนนึงที่อยู่ในหนังสือวรรณกรรมความสุขของกะทิค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในหน่วยการรู้รายวิชาภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะของที่ชั้นป.3/2โรงเรียนมัธยมตะเคียนรามค่ะภาคเรียนที่2มีการศึกษา2564นะคะค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะทำไมต้องภาษาไทยผ่านวรรณกรรมคะคำถามนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าวรรณกรรมค่ะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตของผู้คนการอยู่การกินของผู้คนสังคมวัฒนธรรมค่ะวรรณกรรมค่ะก็จะมีภาษาในการสื่อสารหรือว่าถ่ายทอดอย่างงดงามค่ะแล้วก็ซึ่งผู้อ่านแล้วก็จะมีการถ่ายทอดภาษาที่แล้วก็จะมีความหมายโดยในค่ะซึ่งผู้อ่านค่ะก็จะต้องใช้ประสบการณ์ทางด้านภาษาการใช้ชีวิตในการตีความค่ะตีความเพื่อเข้าใจเรื่องแล้วก็วรรณกรรมค่ะก็จะเป็นงานเขียนที่มีกลวิธีในการเขียนว่านำเสนออย่างมีชั้นเชิงมีศิลปะสร้างจินตภาพแล้วอารมณ์ความรู้สึกค่ะและที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือวรรณกรรมค่ะช่วยสร้างคลังคำค่ะสร้างคลังคำก็คือให้เด็กได้คลังคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นจากการอ่านวรรณกรรมค่ะเพราะว่าวรรณกรรมค่ะจะมีคลังคำเยอะมากกว่าภาษาพูดที่เด็กๆเขาพูดโดยทั่วไปค่ะเขาก็จะได้จากการอ่านด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ถัดสำหรับการจัดการเรียนรู้นะคะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนค่ะขั้นแรกก็จะเป็นขั้นคาดเดาเรื่องเป้าหมายในขั้นนี้ค่ะก็จะเป็นเพื่อให้เด็กได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ของคำสำคัญแล้วก็ภาพแล้วก็เพื่อเห็นถึงทิศทางของการเรียนรู้เพื่อเข้าใจเรื่องค่ะขั้นที่2จะเป็นเรื่องของการอ่านค่ะอ่านจับประเด็นทำความเข้าใจเรื่องแล้วก็ไฮไลท์คำศัพท์สร้างคลังคำค่ะแล้วก็ขั้นที่3อ่านตีความใต้บรรทัดขั้นนี้ก็คือจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นตีความเรื่องในเรื่องที่ไม่ได้บอกแล้วก็2จะเป็นตีความเพื่อสะท้อนความคิดสุดท้ายก็คือขั้นเชื่อมโยงหลักภาษาค่ะก็จะเป็นการใช้ความเข้าใจเรื่องของหลักภาษามาสู่การฝึกประสบการณ์จัดระบบคำเนี่ยค่ะในวรรณกรรมที่อ่านค่ะซึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการอ่านค่ะอ่านแล้วได้คลังคำอ่านแล้วนำไปสู่การคิดขั้นสูงค่ะก็จะดังนั้นก็จะขอขยายโฟกัสไปที่เรื่องของการอ่านทำความเข้าใจเรื่องจับประเด็นไฮไลท์คำแล้วก็อ่านตีความใต้บรรทัดค่ะขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ค่ะในสำหรับวรรณกรรมอะค่ะช่วย
สร้างคลังคำได้อย่างไรคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปนะคะวรรณกรรมนะคะช่วยสร้างคลังคำได้ก็คือได้จากที่เด็กๆ เขาได้อ่านออกเสียงค่ะอ่านออกเสียงเวลาที่ซึ่งครูก็จะพาเด็กๆอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงแล้วเด็กก็อ่านตามคุณครูอ่านตามคุณครู 50% จากนั้นเด็กๆก็มีผู้นำอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังแล้วก็เด็กก็อ่านเด็กๆก็จะอ่านตามเพื่อนอีก 30% จากนั้นเด็กๆก็จะอ่านออกเสียงอีกเองอีก 20% อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะใช้การอ่านออกเสียงทั้งหมดเลย 100% เพื่อให้เด็กที่เขาเรียนรู้ช้านะคะซึ่งในห้องก็จะมีอยู่ประมาณ9คนจาก20คนนะคะได้ให้เขาได้ยินเรื่องราวได้ซึมซับเรื่องราวได้คลังคำพร้อมกับเพื่อนที่เขาอ่านเก่งๆในเรื่องอ่านเก่งๆในห้องนะคะก็จะเป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยค่ะซึ่งก็จะยังไม่เน้นในเรื่องของการอ่านในใจเท่าไหร่ค่ะครับก็จากนั้นเด็กๆจะได้คลังคำในช่วงที่เขาได้ทำความเข้าใจเรื่องอีกครั้งก็คือในช่วงที่คุณครูได้ให้พี่ๆเขาอ่านไฮไลท์คำค่ะไฮไลท์คำก็คือให้โจทย์เด็กๆก็คือคำที่เขารู้สึกว่ายากคำที่เขาไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าชอบคำนั้นก็ให้ไลค์คำแล้วก็บันทึกลงสมุดแล้วก็หาความหมายของคำนั้นคำยากอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็คัดเลือกคำที่เขาชอบมากที่สุดแล้วก็เอามาโชว์แล้วก็แชร์เพื่อนผ่านเครื่องมือคิดการ์ดแอนด์ชาร์ตวันนั้นก็จะให้เด็กทำผ่านการ์ดกระทงค่ะซึ่งจะเป็นในช่วงของวันเลยกระทงพอดีค่ะเขาก็จะตื่นเต้นได้ทำอยากทำมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เขาคัดเลือกคำที่เขาได้ไปค้นหาความหมายมาด้วยอันนี้ผ่านการ์ดนะคะจากนั้นก็จะให้พี่ๆได้แชร์คำที่เขาคัดเลือกมานะคะเลือกแล้วก็แชร์ได้แชร์ทุกๆคนค่ะแชร์ทีละคนซึ่งแต่ละคำที่เขาเลือกมาแชร์ในวงแล้วเพื่อดิสคัสกันอย่างเงี้ยค่ะในการดิสคัสเท่านั้นเขาจะได้คลังคำความเข้าใจความหมายคำขึ้นมากขึ้นก่อนอ่านนะคะซึ่งก่อนอ่านเขาก็จะยังไม่รู้จักคลังคำเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่มากเท่าไหร่ค่ะก็อย่างบางคำเขาก็จะบางคนก็จะเลือกคำมาคล้ายๆกันเช่นคำว่าลุงค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พี่บางคนก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคำนั้นน่ะมันมีความหมายได้ชัดเจนยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนก็เขาก็บอกได้ว่าความหมายของคำว่าลุงอ่ะมันมีความหมายแบบนี้ซึ่งมันชัดเจนมากขึ้นงั้นเขาก็ได้ส่วนความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นได้เติมเต็มเพื่อนในช่วงของการดิสคัสได้แชร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เช่นนอกจากคำว่าลุงก็จะมีคำว่าน้ำปริ่มปรากฏเนี้ยเขาก็พยายามที่จะช่วยเพื่อนเติมเต็มให้เพื่อนบางคนก็บอกยกตัวอย่างจนมองเห็นภาพก็เข้าใจมากขึ้นเช่นเขาว่าน้ำปริ่มก็จะมีเพื่อนบางคนเขาไปหาความหมายนี้มาเขาเติมให้เพื่อนเช่นเขาก็จะบอกอย่างเช่นพี่ดิวหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเนี่ยน้ำปริ่มมันก็จะคือน้ำที่มันก็จะใกล้ใกล้ตลิ่งแล้วอ่ะใกล้ๆแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็บอกอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะอย่างเช่นหรือคำว่าปรากฏเนี้ยเพื่อนเขาบอกความหมายได้ไม่ชัดก็มีเพื่อนเขาก็พยายามที่จะพูดบอกให้เห็นความหมายชัดก็อย่างเช่นเขาจะบอกเนี่ยเหมือนผีปรากฏมาให้เห็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มนึกออกอ๋อแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคำที่เด็กเขาบอกไม่ชัดคุณครูก็จะไฮไลท์คำบนกระดาษไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างบางคำที่เป็นคำยากเนี้ยค่ะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาเลือกมาเช่นคำว่ามลพิษณตอนนั้นอย่างเช่นพี่ดิวหนึ่งเขาก็บอกคำนั้นมาได้เลยนะคะเพื่อนก็ได้เรียนรู้ด้วยเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งอันตรายอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นคำว่าหันหันอันนี้ก็ยากเขาก็เลือกมาเขาก็มานำเสนอเพื่อนใช้ให้เพื่อนฟังเช่นพี่พีคเขาเลือกคำว่าหันหันนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นคำแปลว่ามันก็คือล่าเริงยินดีอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็ได้เข้าใจความหมายแล้วก็ได้คลังคำเพิ่มมากขึ้นจากการที่พูดคุยแชร์กันในวงในครั้งนั้นนะคะจากนั้นซึ่งในขั้นเนี้ยก็จะเป็นส่วนช่วยให้เด็กๆได้คลังคำจากในขั้นที่เขาได้เรียนรู้ผ่านการอ่านอีกครั้งหนึ่งทำความเข้าใจเรื่องอีกครั้งหนึ่งด้วยเนี่ยค่ะส่วนวรรณกรรมอะค่ะช่วยสร้างช่วยนำสู่การคิดขั้นสูงได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็คือจะอันนี้จะเป็นผลงานสตอรี่บอร์ดนะคะที่เด็กอ่านจับประเด็นทำความเข้าใจเรื่องเขาก็จะเล่าเรื่องค่ะสำหรับวรรณกรรมค่ะช่วยสร้างหรือช่วยนำความคิดขั้นสูงเขาอย่างไรค่ะตัวนี้ก็จะได้จากการตีความค่ะตีความทั้งสองระดับ
เรื่องที่ไม่ได้บอกแล้วก็สะท้อนความเชื่อมุมมองของเขาค่ะก็สำหรับเรื่องที่ไม่ได้บอกนะคะก็คุณครูก็พาเขาตีความผ่านเกมค่ะเกมคอนโดบล็อกไม้ซึ่งเด็กๆชอบมากเขารู้สึกตื่นเต้นเขาอยากที่จะเล่นเขาอยากที่จะตอบคำถามผ่านเกมอะค่ะก็จะเป็นเกมฝึกสมาธิจดจ่อให้เขาค่อยๆตอบบล็อกไม้ช่วยกันตอบบล็อกไม้ไม่ให้ล้มเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีคำถามซ่อนอยู่ตาข้างใต้ค่ะแล้วเขาก็จะช่วยกันแล้วก็อ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามซึ่งก็จะเป็นคำถามผ่านชุดคำถามอันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวขอถัดไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะซึ่งก็จะเป็นคำถามที่ชุดคำถามที่คุณครูนำมาใส่ไว้เกมใต้บล็อกอะค่ะทีนี้ก็คือในแต่ละคำถามค่ะเด็กๆเขาก็ตอบคำถามช่วยแชร์คำตอบให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือในคำตอบเด็กๆอะค่ะเขาคุณครูรู้สึกว่าเขาตอบด้วยภาษาความคิดของเขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างก็ขออนุญาตยกตัวอย่างคำถามที่เป็นการที่เขาสามารถเชื่อมโยงทางคำที่เขาเข้าใจแล้วก็มาสู่การตีความคำถามได้ค่ะก็คืออย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมเรือแปะถึงเป็นเรือชั้นดีเป็นพาหนะชั้นดีไม่ก่อมลพิษนะคะซึ่งก็จะมีพี่คนหนึ่งเช่นพี่ใบเตยค่ะเขาก็รีบยกมือขึ้นตอบเลยเพราะว่าเรือตัวนี้มันเป็นเรือที่ทำจากไม้คุณครูก็เห็นได้ว่าเขาก็เหมือนเชื่อมโยงคำที่เขาเข้าใจมาแล้วค่ะว่ามลพิษมีพี่คนหนึ่งที่เขาแชร์ว่ามลพิษมันไม่เป็นอันตรายเขาก็เข้าใจว่าไม้อ่ะมันเป็นธรรมชาติไม่อันตรายเขาก็แชร์จากความคิดของเขาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการได้คับเข้าใจคำจากนั้นเขาก็มาตีความคำถามเขาก็เข้าใจคำถามมากขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตอบได้เข้าใจอย่างเข้าใจค่ะคุณครูก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆเนี่ยค่ะของคำตอบที่เขาสามารถเชื่อมโยงคำได้ก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานเทสแมทการสะท้อนความเชื่อสังคมวัฒนธรรมของเขาค่ะคุณครูให้สะท้อนจากเรืออีแปดนะคะโดยผ่านกิจกรรมกลุ่มค่ะก็จะเป็นการระดมความคิดช่วยกันตอบคำถามแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เด็กๆก็สามารถที่จะบอกได้ผ่านความคิดของเขาค่ะส่วนใหญ่แล้วในคำถามที่เป็นที่เขานำเสนอแล้วก็คล้ายๆกันเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเรือเนี้ยก็สามารถที่จะเจอได้แถวเขื่อนเพราะว่าเขื่อนภูสิงห์เนี่ยค่ะก็คุณครูก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นอยู่กับเขาในปัจจุบันที่มันใกล้ตัวเขาเพราะว่าอำเภอภูสิงห์ค่ะก็จะมีเขื่อนด้วยเนี่ยเขาคิดว่าเรือมันต้องอยู่ตามน้ำตรงนี้เหมือนเขาเคยเห็นน้ำอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าเหมือนเคยเห็นแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะสร้างไว้ที่นั่นเนี่ยค่ะในส่วนของคำถามที่เขาแลกเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเขาก็อย่างเช่นความสำคัญของเรือค่ะเขาก็จะสะท้อนในมุมมองวิถีของเขาวิถีชีวิตเช่นเรือนี้ก็สามารถที่จะพาไปขายของพายเรือไปเก็บผักหาปลากับเพื่อนพายเรือไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้มุมมองตามวิถีของเขาวิถีชีวิตค่ะกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยจากการอ่านด้วยเชื่อมโยงนะคะก็จะเป็นคือแปลคำถามให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆในการสะท้อนกับเรือค่ะซึ่งจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง4ขั้นตอนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ผ่านด้วย active learning ค่ะแล้วก็ผ่านสถานการณ์หรือว่าโจทย์ที่ท้าทายค่ะเมื่อเราสร้างสถานการณ์หรือว่าโจทย์ที่ท้าทายค่ะเราจะทำให้สมรรถนะเกิดขึ้นค่ะทำให้เรามองเห็นสมรรถนะได้ชัดขึ้นซึ่งสมรรถนะหลักๆก็ที่เกิดก็จะเป็นการคิดขั้นสูงการสื่อสารการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งค่ะตัวนี้ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นค่ะส่วนสมรรถนะอื่นก็เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดการตนเองการร่วมทำงานเป็นทีมแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับวิทยาการการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนค่ะตัวนี้ก็จะมองเห็นได้ทุกขั้นนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการวัดผลประเมินผลนะคะก็จะเป็นการวัดผลที่ใช้รูปแบบ formative assessment นะคะซึ่งณตอนนี้คือโรงเรียนก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเรื่องของเครื่องมือด้วยค่ะจะใช้ formative assessment เป็นหลักเพื่อการให้ผลสะท้อนกับฟีดแบ็กเด็กๆให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เชื่อมโยงสู่สมรรถนะต่างๆในระดับต่างๆค่ะก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสมรรถนะการคิดขั้นสูงนะคะที่จะมีที่เป็นสมรรถนะหลักๆที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเช่นการคิดขั้นสูงนี้ก็จะคุณครูจะเป็นคนประเมินเด็กๆเองค่ะเป็นก็จะกำหนดเป้าหมายทาร์กหลักฐานผลสำเร็จที่เราต้องการเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูในเรื่องของการอธิบายความคิดของเขาคำตอบอะไรเงี้ยค่ะเหตุผลสิ่งที่เขาเข้าใจโดยดูจากการสังเกตการถามเขาค่ะแล้วก็ให้รูบิกก็จะเป็น1 2 3 4อธิบายแล้วก็ใส่เกณฑ์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอธิบายด้วยสิ่งที่เขาเข้าใจได้บางส่วนนะคะก็จะให้ระดับ1หรือพูดอธิบายด้วยภาษาของด้วยความเข้าใจของตัวเองด้วยภาษาตัวเองเขาพูดได้ด้วยภาษาของตัวเองโดยที่ไม่ต้องอ่านอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้เขาระดับ2อธิบายสิ่งที่เขาเข้าใจด้วยภาษาของเขาได้ครบกระบวนการก็จะอีกระดับหนึ่งในระดับที่4ก็จะเป็นด้วยภาษาของเขาแล้วก็เพิ่มเรื่องของการให้เหตุผลการยกตัวอย่างเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในอีกระดับสูงขึ้นเนี่ยค่ะแต่ทุกๆขั้นนะคะที่เราดูก็คือเราจะค่อยๆให้ฟีดแบ็กเขาด้วยเลยนะคะอย่างวันแรกเขาอาจจะยังตอบยังไม่ได้ยังให้เหตุผลไม่ได้แล้วก็ค่อยๆฟีดแบ็กเขาแล้วค่อยมาประเมินแล้วก็ค่อยให้เลทให้ระดับเขาค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็มีวิดีโอการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะซึ่งจะขอเน้นไปที่วรรณกรรมอะค่ะช่วยสร้างพลังคำให้เขาได้ยังไงแล้วก็วรรณกรรมช่วยในเรื่องของการนำสู่ความคิดขั้นสูงให้กับเขาได้ยังไงเพราะว่ามลพิษคืออะไรขยะสีนะ
8โมงโอเค8กินกี่โมงกินกี่ชั่วโมงเขากินเสร็จ10โมงเขาเริ่มกิน8โมงตัวแล้วเขากินกี่ชั่วโมง2โอ้ยก็จะเป็นวิดีโอการจัดวิดีโอการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะที่จะเป็นเน้นเรื่องของวรรณกรรมนั้นช่วยสร้างทางคําให้เด็กได้ยังไงเชื่อมโยงสู่เรื่องราวยังไงแล้วก็ช่วยนําเด็กสู่การคิดขั้นสูงยังไงนะคะครับสําหรับเรื่องเล่าเลยแบบก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องเล่านี้นะคะขอบคุณน้องบัวนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังนะคะเรื่องเล่าจากคุณครูบัวไปแล้วนะคะได้ทราบถึงขั้นตอนนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมทั้ง4ขั้นตอนแล้วนะคะรวมถึงการประเมินผลบนฐานสมรรถนะแล้วนะคะคุณครูบัวก็ได้ยกตัวอย่างนะคะจากการปฏิบัติจริงนะคะคือเด็กๆชั้นป.3นะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณครูท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกท่านนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เติมเต็มนะคะมีคุณครูแล้วก็ท่านผู้บริหารท่านใดนะคะต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิญเลยนะคะเชิญค่ะ
ช่วงที่เราคุณครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะคุณครูเห็นคุณครูบัวสอนแล้วสนุกมากเลยนะคะแต่ว่ามาเห็นอันนึงเรื่องการเลือกใช้เครื่องมือคิดนะคะคุณครูบัวคุณครูบัวมีวิธีการเลือกใช้เครื่องมือคิดยังไงคะต่อเวลาที่เราจะเลือกเช่นใช้เพจแมทหรือว่าใช้โฟชาร์ตอย่างเงี้ยนะคะครูบัวมีวิธีการเลือกใช้เครื่องมือต่อการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการเลือกใช้เครื่องมือคิดนะคะก็จะดูจากที่เราวางกิจกรรมไว้อะค่ะวางเป้าหมายว่าเราวางกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ยังไงแล้วก็มีเป้าหมายยังไงอะค่ะทีนี้เราก็จะดูเครื่องมือคิดที่มันสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้นั้นนะคะแล้วก็หรือแล้วก็ดูว่าหลักฐานที่เราหลักฐานหรือว่าชิ้นงานเด็กๆที่อยากให้เกิดอะค่ะมันจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายกิจกรรมเรียนรู้นั้นยังไงค่ะแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือคิดมาก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นเครื่องมือคิดสตอรี่บอร์ดเพจรูปแผนภาพโครงเรื่องนะอันนี้ก็จะใช้ที่เป้าหมายเราอยากให้เด็กๆพูดเล่าเรื่องราวลำดับเรื่องนะคะก็ให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวนำเสนอเรื่องก็จะให้เขาช่วยกันวาดภาพออกเป็นจินตนาการภาพเรื่องราวแล้วก็เขียนเรื่องค่ะตามด้วยภาษาของเขาความเข้าใจของเขาการสื่อสารของเขาเขียนด้วยความเข้าใจค่ะแล้วก็อย่างเช่นอีกอันนึงก็จะเป็นที่เห็นเป็น place map อะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ brainstorm รวบรวมความคิดอะค่ะแชร์คำตอบคำถามอะไรเงี้ยคำตอบของเขาก็อันนี้จะเป็นแต่ละช่องที่ขีดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีช่องของเขาช่องตอบคำถามอันนี้ก็จะเห็นทำให้เราเห็นว่าเด็กๆช่วยกันคิดนะคะช่วยกันตอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายที่จะเป็น flow chart ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องเชื่อมโยงของหลักภาษาที่เป็นปรับวิสัญชนีหรือไม่ปรับวิสัญชนีอะค่ะอันนี้เราก็ดูเป้าหมายก็คือการจัดประเภทคำซึ่งโฟชาร์ตก็จะช่วยเขาสามารถที่จัดประเภทคำได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็จะสอดคล้องด้วยก็จะทำให้เราเห็นหลักฐานชาร์ตชิ้นงานของเขาได้ชัดเจนขึ้นเขาก็เข้าใจมากขึ้นเป็นการเลือกเครื่องมือคิดที่มีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคะวันนี้ดีใจมากเลยตอนนี้พี่ติ๋มเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผอ.เสนีท่านอาจารย์ทิศนาสวัสดีท่านผอ.อ้อด้วยนะคะท่านผอ.จากเขต1นะคะยินดีที่ท่านเข้ามาร่วมวง PLC ด้วยกันนะคะเสียงยกมือไหมคะเห็นคุณครูยังไม่ถามพอดีคุณครูติ๋มมีคำถามครูไม้นิดนึงก็เลยจะขอถามก่อนนะคะว่า เหตุผลที่คุณครูบัวเลือกความสุขของกะทิเนี่ยค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตออกจะเป็นภาคกลางเนาะเอามาให้เด็กๆเรียนรู้เนี่ยค่ะเป้าวัตถุประสงค์หรือว่าเหตุผลในการเลือกเรื่องนี้เนี่ยของครูบัวเป็นยังไงค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้นะคะค่ะสำหรับปัญหาพี่ว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ค่ะก็คือเลือกจากความสนใจของเขาค่ะสนใจคือเห็นเด็กๆชอบไปหยิบเล่มนี้มาอ่ะก็มองจุดที่เขาสนใจค่ะก็เลือกมาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนเรื่องนี้ค่ะก็เอามาทำเป็นหน่วยต่อค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมจากพี่ติ๋มนะคะหมายถึงว่าคุณครูบัวนี่จัดบรรยากาศมีการนำหนังสือวรรณกรรมที่หลากหลายมาวางไว้ในมุมห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อที่อ๋อใครคือคุณครูก็เหมือนกับสร้างสถานการณ์เนาะให้เด็กก็รู้สึกว่าอยากหยิบอยากจับอยากอ่านจนครูบัวเห็นแล้วว่าเล่มนี้แหละในช่วงวัยของป.3ดูเหมือนเขาเพ่งเล็งไปที่เล่มนี้ก็เลยเลือกเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าสำคัญนะคือครูก็ต้องมีวรรณกรรมที่วางไว้ที่โต๊ะด้วยใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยิปถ้าเราเลือกวรรณกรรมที่เด็กเป็นผู้เลือกเองนะคะการจัดการเรียนรู้นั้นก็คือเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้ที่แท้จริงคล้ายๆกับหน่วย PBL ค่ะถ้าเขาสนใจเรื่องอะไรเขาจะตั้งใจเรียนเรื่องนั้นแล้วมันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ที่มันออกมามันตอบโจทย์ในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ นะคะมีคุณครูท่านไหนอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าเติมเต็มให้น้องบัวบ้างคะถ้าไม่มีครีมขออนุญาตถามครูบัวต่อได้ไหมคะพี่ปูได้เลยค่ะพี่พิมก็คือโดยส่วนตัวนี้อยากถามในมุมมองของครูบัวนะคะว่า
ครูบัวรู้สึกว่าในมุมมองของการใช้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเนี่ยครูบัวเห็นจุดไหนของตัวเองก็ได้ค่ะตัวเองเอามุมที่ตัวเองก่อนรู้สึกว่าตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆหรือว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่สบายใจอ่านหนังสือเยอะอะไรเงี้ยแล้วแต่ครูบัวนี่มุมไหนที่มองว่าตัวเองเปลี่ยนไปนะทั้งด้านดีหรือด้านไหนก็ได้ค่ะสำหรับสิ่งที่คิดว่าเปลี่ยนก็คือเรื่องของการอ่านนะคะคิดว่าตัวเองอ่ะเริ่มที่จะเหมือนสนใจที่จะอยากอ่านมากขึ้นชอบคือเหมือนรักในการอ่านมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนคือเราไม่ค่อยชอบอ่านที่เป็นวรรณกรรมอะไรเลยอะค่ะวรรณกรรมเราชอบคือชอบอ่านอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอเราได้มาจัดการเรียนรู้โดยภาษาไทยผ่านวรรณกรรมอะค่ะแล้วก็ได้ทำให้เราอะรู้สึกว่าเป็นคนที่อยากอ่านมากขึ้นหนึ่งอยากอ่านมากขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าเรื่องของกระบวนการจัดการรู้อะค่ะเรามองเห็นว่าคือพยายามใช้คือพยายามตั้งคำถามเวลาอ่านก็คือตั้งคำถามเอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นสิ่งที่ตัวเองเราเริ่มพัฒนาขึ้นค่ะการอ่านแล้วก็การเวลาอ่านแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็นำสูตรในการจัดการรู้ให้กับเด็กๆอ่ะเรื่องไหนที่ครูบัวรู้สึกว่าตัวเองอ่านแล้วประทับใจค่ะใช่เรื่องนี้ไหมหรือว่าหรือเรื่องอื่นก็ได้นะเรื่องอื่น แล้วแต่ครูบัวเลยค่ะรู้สึกชอบอีกเล่มนึงค่ะที่เป็นวรรณกรรมแปลต่างประเทศชาลอตอะไรเงี้ยค่ะอ๋อชาลอตแมงมุมเพื่อนรักค่ะชาลอตแมงมุมเพื่อนรักก็จะเห็นเมื่อกี้มีค่ะคุณยิ้มก็ชอบชาลอตเหมือนกันไม่อยากให้เขาถูกต้องเอาไปค่ะใช่ไหมใช่เมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดนึงมีคำสำคัญที่คุณเห็นว่าครูบัวพออ่านวรรณกรรมเสร็จครูบัวจะมีการรู้สึกว่าตัวเองตั้งคำถามหมายถึงว่าตั้งคำถามต่อตัวเองใช่ไหมคะใช่อ๋อแสดงว่าครูบัวเริ่มเกิดอันนี้คิดเองนะเซลฟ์ดิเรกเต็ดเลิร์นนิ่งใช่ไหมเหมือนเราเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอ๋อค่ะขอบคุณค่ะมีคุณครูท่านใดอยากร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูบัวไหมคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะครูยิ้มคือคุณครูที่สอนภาษาไทยอะค่ะจะต้องอ่านวรรณกรรมเล่มนั้นให้ถ่องแท้ซะก่อนด้วยค่ะอ่านให้เข้าใจอ่านให้ลึกซึ้งรู้ถึงแก่นของเรื่องด้วยนะคะอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆนะคะแล้วเวลาเราออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันจะทำให้แบบมันมีคุณค่านะคะมันมีคุณค่ากับหน่วยการเรียนรู้นั้นๆนะคะเชิญค่ะครูไม้ค่ะถ้ายังไม่มีคุณครูท่านใดนะคะครูไม้ขออนุญาตถามครูบัวสักข้อหนึ่งนะคะครูบัวพอดีเมื่อคุณครูบัวใช้วรรณกรรมนะคะครูไม้อยากทราบว่าจุดเด่นนะคะจุดเด่นที่ทำให้วรรณกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะต่อจากคุณครูยิ้มเลยนะคะเปลี่ยนแปลงจุดเด่นที่คุณครูบัวรู้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเนี่ยนอกจากการอ่านแล้วเวลาที่ตกมาที่เด็กเนี่ยจุดเด่นที่เกิดขึ้นเนี้ยคืออะไรนะคะจุดเด่นสำหรับจุดเด่นที่เกิดขึ้นเวลาคือเหมือนเวลาที่เราจะถ่ายทอดเรื่องเล่าให้กับเด็กค่ะอันนี้ก็จะถูกประสานเชื่อมโยงเข้าหาเด็กได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจเรื่องเราคือครูอ่ะต้องเข้าใจเรื่องก่อนแล้วก็เราจะได้ตั้งคำถามได้ให้กับเด็กเวลาที่เขาอ่านตีความได้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเด็กแล้วทีนี้เขาก็จะเขาก็จะทำความเข้าใจกับเรื่องพร้อมกับคุณครูไปด้วยเนี่ยค่ะค่ะได้มากขึ้นมากค่ะน้องบัวมีคุณครูอยากจะเติมเต็มให้กับน้องบัวหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรถามมาได้เลยนะคะท่านพอหน่วยเปิดไมค์เรียนเชิญค่ะท่านพอคะท่านพอคะท่านพอหน่วยได้ยินเสียงผมไหมคะท่านพอลืมปิดไมค์หรือเปล่าคะอ
มีสิ่งหนึ่งนะคะคุณครูขออนุญาตนะคะนอกจากจุดเด่นในเรื่องของการอ่านแล้วก็สิ่งที่น้องบัวได้นำเสนอไปแล้วนะคะสิ่งที่ครูไม้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูไม้เห็นจากน้องบัวนะคะคือการใช้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเนี่ยทำให้คุณครูบัวเนี่ยเป็นคุณครูที่พยายามนะคะที่จะตั้งคำถามนะคะทำให้คุณครูบัวเนี่ยเกิดทักษะในการตั้งคำถามคือพยายามที่จะถามแล้วไม่เข้าใจก็ถามอีกถามแล้วยังไม่เข้าใจเปลี่ยนคำถามถามไปเรื่อยๆถามจนกว่าน้องๆจะสามารถตอบคำถามได้นะคะแล้วเวลาที่คุณครูเนี่ยเปลี่ยนคำถามเวลาที่คุณครูรอนะคะทำให้เกิดช่องหนึ่งที่เรียกว่าโอกาสนะคะโอกาสที่คุณครูเฝ้ารอนะคะคือรอคอยนะคะไม่พยายามที่จะป้อนคำตอบให้กับเด็กๆนะคะพยายามถามยังไม่เข้าใจก็เปลี่ยนไม่เข้าใจก็เปลี่ยนนะคะคือสิ่งที่ครูไม้สังเกตเห็นนะคะครูพยายามที่จะรอคอยคำตอบนะคะก็จะทำให้คุณครูที่ใช้วรรณกรรมนี้นะคะเป็นครูที่เกิดทักษะในการถามแล้วก็เป็นคุณครูที่ให้โอกาสเด็กค่ะคุณครูได้ยินเสียงผมไหมครับอ๋อเบาอยู่ค่ะท่านผอ.เสียงเบาค่ะเสียงเบาค่ะผมเปิดไมค์สุดเลยนะเนี่ยเร่งวอลลุ่มสุดแล้วผอ.น่าจะยังไม่ถอดแมสหรือเปล่าคะอยู่คนเดียวค่ะต้องถอดแมสด้วยเหรอค่ะเป็นไงทีนี้เสียงเป็นไงครับชัดขึ้นอยู่ค่ะท่านผอ.ก็เลยอ้าวช่วยการแลกเปลี่ยนค่ะคือผมเนี่ยไม่ได้สอนเนาะแต่ว่าก็เดาคาดเดาเอาว่าบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กในห้องที่ครูบัวกำลังสอนภาษาไทยเนี่ยนะเดาเอาว่าเด็กจะได้เรียนรู้หรือเปล่าเรียนรู้มากขนาดไหนมีความสุขหรือเปล่าเด็กที่ครูบัวบอกว่าอ่านไม่ค่อยคล่องอยู่8 9คนหนึ่งเขารู้ตัวไหมว่าไอการสอนครั้งนั้นๆน่ะเขาได้รู้ตัวไหมว่าเขาไปได้ขนาดไหนอย่างนี้นะคือผมก็เดาๆเอาในคลิปวิดีโอบางมันก็เหมือนกับมีผู้ปกครองมานั่งเรียนด้วยอะไรอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าภาคเรียนที่แล้วนี่เราไม่ได้นี่เนาะเราไม่ได้เปิดเรียนแบบออนไลน์นะเด็กมาบ้างไม่มาบ้างตามที่เด็กนัดมาผมเดานะก็เลยสงสัยแบบนี้แหละนะมีอยู่สำคัญนะหนึ่งครูกับเด็กนี่สนุกหรือเปล่านะสอนแบบนี้นี่สองเด็กที่อ่านไม่ค่อยได้7 8 9คนนี่คุณครูช่วยเขาได้ยังไงอย่างที่เรายกมาว่าประเมินแบบ formative อ่ะไปช่วยเขาตอนไหนแล้วประเมินรู้ได้ยังไงว่า8 9คนน่ะมันไอตอนขั้นตอนการสอนภาษาไทยแบบนี้น่ะขั้นอ่านขั้นไฮไลท์คำน่ะแล้วก็ขั้นคาดเดาเรื่องตีความใต้บรรทัดอะไรเนี่ยรู้ได้ไงว่าเด็กมัน8 9คนนี่มันไม่ทันเขาแล้วเราช่วยเขายังไงให้ทันเขาอย่างนี้นะเป็นคำถามที่ผมเดาเอาผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ที่แน่ครูบัวสามารถที่จะออกแบบวิธีการเรียนรู้ของเด็กแบบนี้ก็น่าเชื่อไประดับหนึ่งแล้วแหละว่ามันน่าจะสนุกแต่ก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่หรอกแล้วคำถามของคือคล้ายๆกับมันต่อเนื่องมาจากคำถามครูยิ้มแล้วก็ครูไม้เมื่อกี้นี่แหละว่าพึงพอใจตนเองหรือรู้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปอะไรตรงไหนพูดง่ายๆก็คือว่าเด็กมันเรียนรู้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกังวลเด็กกลุ่มอ่อนกับเด็กที่ไม่ค่อยได้มาโรงเรียนหรือบางทีเราวันเรานัดเข้ามาเขาก็ไม่ได้มาอะไรอย่างนี้นะมีวิธีการตรงนี้สื่อไปถึงเด็กที่ไม่ได้มาด้วยไหมที่ให้เขาได้เรียนรู้อย่างนี้นะของหน่วยนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับแลกเปลี่ยนด้วยครับสำหรับคำถามที่ว่าในเรื่องที่เด็กช้า9 7 8 9คนใช่ไหมคะก็คือดูจากคือคุณครูรู้ก่อนแล้วว่าเขาอ่านตรงคือความสามารถในการอ่านเขาอาจจะช้ากว่าเพื่อนอะไรเงี้ยในวงก็คือให้เขานั่งร่วมกันในนั่งเป็นวงทีนี้คุณครูสังเกตเขาตลอดค่ะว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่านหน้าตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอ่านไม่คล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณครูก็จะดูสังเกตเขาแล้วก็ให้เพื่อนข้างๆอ่านให้ฟังด้วยเพื่อนในวงช่วยอ่านแล้วเขาก็จะได้ยินคำได้ยินเรื่องราวจากเพื่อนแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่เข้าใจคุณครูก็จะเข้าไปให้คำแนะนำเขาหน้าตรงนั้นเลยนะคะให้ฟีดแบ็กเขานะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องที่ว่าถ้าคือมันเป็นช่วงที่เรายังไม่สามารถเปิดออนไลน์ได้ค่ะอันนี้คือนัดเด็กเข้ามาเรียนคือใช้กระบวนการอีกแบบนึงก็คือเรียนแบบ child based learning ค่ะ CBL เด็กที่เขาไม่ได้เข้ามาหรือไม่สะดวกที่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะให้ชุดการเรียนรู้ไปอีกแบบนึงด้วยไปเหมือนกันแล้วก็ให้คำแนะนำผู้ปกครองด้วยแล้วก็เรียนแบบ CBLเรียนที่บ้านให้เพิ่มเติมประมาณเนี้ยช่วงที่คุณครูบัวพาเด็กมาเรียนรู้โรงเรียนเราเปิดแค่ 2-3 สัปดาห์เองเนาะแต่ว่าเห็นน้องบัวนัดเด็กมาเรียนแบบสลับกันกับห้องครูปูอ่ะห้องครูปูมาวันอังคารห้องครูปูก็จะมาวันพุธวันพฤหัสนี้นะคะเพื่อไม่ให้เด็กแออัดมากเกินไปในช่วงที่เราเปิดเรียนออนแลนนะคะก็เห็นเด็กๆ เขามีความสุขมากเลยเห็นคุณครูโยกคุณครูโยกอยากแชร์ค่ะเชิญครูโยกค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะคะชัดมากเลยค่ะครูโยกทะลุเมตรมาเลยก็ ขอแชร์ในอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันนะคะที่ไม่ใช่ในห้องเรียนละกันค่ะเพราะว่าครูหยกก็ไม่ได้ถนัดสอนภาษาไทยนะคะแต่ว่าเห็นในเรื่องของการประเมินผลค่ะคุณครูบัวค่ะพอดีในนี้เขียนว่าประเมินสมรรถนะการคิดขั้นสูงแล้วพฤติกรรมบ่งชี้จะเป็นเรื่องของนักเรียนอธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจอะค่ะอันนี้คุณครูหยกยังมองว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วมันก็ยังไม่ถึงการคิดขั้นสูงนะคะก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนว่าจะดีกว่านี้ไหมถ้าในตัวประเมินผลที่จะเขียนให้ถึงเรื่องสมรรถนะการคิดขั้นสูงเพื่อที่จะได้ไปเชื่อมโยงกับตัวแผนนี้นะคะลองครูบัวลองไปโฟกัสที่การตั้งคำถามที่เป็นการตั้งคำถามของเด็กด้วยนะคะว่าพอเขาได้ฟังเรื่องราวหรือไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วเขามีการตั้งคำถามอะไรกับครูบ้างหรือว่าเรื่องราวที่เขาได้อ่านอะไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเขายังไงแล้วก็เขาสามารถสรุปข้อมูลหรือว่าเสนอความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงผลงานชิ้นงานในแบบของตัวเองได้ยังไงอันนี้ก็คือเชื่อมไปให้เห็นถึงสมรรถนะของผู้เรียนว่าเขาทำอะไรได้บ้างที่มันมากกว่าการอธิบายค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูหยกนะคะน้องบัวคิดว่าตัวเองมีทักษะการคิดขั้นสูงไหมคะจากที่ผ่านที่สอนมาในคาบเนี่ยมีค่ะโอเคตรงไหนคะที่ครูบัวคิดว่านี่แหละคือเด็กๆได้กำลังถูกฝึกเพื่อไปสู่สมรรถนะการคิดขั้นสูงสิ่งที่เด็กได้สมรรถนะการคิดขั้นสูงใช่ไหมคะคือครูหนอมองพยายามมองเขาในมุมที่ว่าถ้าเขาอธิบายความคิดของเขาได้ด้วยภาษาของเขาเองนั่นแสดงว่าเขาเริ่มมีกระบวนการคิดแล้วอย่างเงี้ยคิดด้วยความเข้าใจของเขาก่อนค่อยๆไต่ระดับความคิดไปก็อันนี้สำหรับครูแล้วก็คือเขาก็สามารถที่จะคิดขั้นสูงของเขาได้ในมุมของเด็กอีกแบบนึงอะค่ะแต่ว่ามันเป็นการที่เขาได้ประมวลความคิดความเข้าใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านคำตอบของเขาถ้าเขาสามารถที่จะให้เหตุผลได้อย่างเงี้ย
นั่นก็แสดงว่าเขาก็มีทักษะการคิดวิเคราะห์ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะด้วยคำถามที่ว่าทำไมที่ครูพยายามช้อนคำตอบเขาอะค่ะด้วยคำถามที่ว่าทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรอย่างคืออยากให้เขาแบบตอบคำถามโดยการที่อธิบายสิ่งที่เขาเข้าใจอธิบายความคิดของเขาค่ะไม่ว่าจะถูกหรือผิดแค่อยากให้บอกเหตุผลของเขาได้นะคะนั่นก็แสดงว่าสำหรับคุณครูนะคะนั่นก็แสดงว่าเขาก็ไปถึงการคิดขั้นสูงแล้วค่ะคิดวิเคราะห์ได้ค่ะแบบต่อเนื่องถามแบบต่อเนื่องถามลึกใช่ไหมคะรวมถึงการตีความด้วยไหมคะครูบัวใช่ค่ะตีความใช่อย่างค่ะอย่างในการตีความอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็เขาก็จะตอบในมุมความคิดของเขาค่ะเช่นจะมีบางคำถามที่ว่าทำไมเด็กๆคิดว่ายายจะทำอาหารอะไรเมนูอะไรเวลาที่ทั้งสองคนตากับกะทิค่ะกลับถึงบ้านเขาก็จะคิดของเขาเองเพราะว่าเขาก็บอกว่าเพราะว่าในเรื่องเขาไปเก็บผักบุ้งมาเขาก็น่าจะทำผัดบุ้งเพราะว่าในเรื่องเขาบอกว่าไปเก็บผักสายบัวมาเขาก็น่าจะแกงสายบัวเพราะว่าในเรื่องตาบอกว่าจะแวะไปหาลุงสนเขากำลังทอดแหอยู่เนี่ยเขาคิดว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเมนูนี้แน่เลยค่ะเพราะว่าตาไปขอปลาไปจะแวะขอปลาในเรื่องบอกว่าตาจะแวะขอปลาแสดงว่ายายน่าจะทำเมนูปลาทอดแช่น้ำปลาอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นการคิดวิเคราะห์เรื่องที่ไม่ได้บอกของเขาค่ะในมุมของเด็กป.3นะคะได้แค่นี้คุณครูก็แบบคิดว่าไปถึงเป้าหมายสำหรับคุณครูแล้วค่ะแค่ในมุมป.3นะคะเด็กเล็กคือเราสามารถค่อยๆฝึกเขาไปได้นะคะครูปูคุยเติมครูบัวได้ไหมคะได้เสมอค่ะครูยิ้มค่ะชอบครูบัวที่พูดว่าด้วยภาษาของเขาเองใช่ไหมคือจริงๆแล้วการคิดการคิดเนาะการคิดวิเคราะห์คิดขั้นสูงหรือคิดถ้าด้วยภาษาของเขาเองมันจะมีข้อความสำคัญที่ครูบัวนำเสนออยู่ก็คือสำคัญมากก็คือภาษาสื่อสารก็คือเน้นคือผู้รับสารถูกไหมคะแสดงว่าครูบัวกับเด็กๆครูบัวผู้ส่งสารบางทีเด็กเป็นผู้ส่งสารหรือสลับกันผู้รับสารเนี่ยอันนี้สำคัญมากสมรรถนะเกิดแน่นอนอันนี้นะคะฟังเป็นพูดได้เข้าใจสื่อสารได้อย่างพิมพ์ยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ครูบัวให้อ่านจับประเด็นทำความเข้าใจเรื่องคิดเกิดขึ้นเหมือนครูบัวว่าเลยเข้าใจเรื่องสรุปความสำคัญเนี่ยอ่านขีดเส้นใต้ประโยคที่เรื่องไม่ได้บอกอันนี้ก็ต้องคิดถูกไหมคะตีความเทียบเคียงชีวิตสังคมก็ต้องคิดหลักภาษาก็ต้องคิดแต่ว่าระดับเลเวลของการคิดมันก็จะตั้งแต่วิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะไล่ไปจนถึงขั้นสูงเนี่ยค่ะเห็นอันนี้จะเห็นชัดแต่ว่าตรงเกณฑ์ที่คุณครูบัวอาจจะเพิ่มมันก็จะต้องดูวัยของเด็กด้วยนะคะแต่ก็เห็นว่าเกิดได้ตามที่ครูบัวระบุแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครูยิ้มค่ะยิ้มนะคะครูคะครูไม้ขออนุญาตนะคะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาร่วมเติมเต็มวงออนไลน์ PLC Coaching ในครั้งนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิศนาแขมณีนะคะจะได้มาร่วมเติมเต็มกับเราในวันนี้นะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะกราบเรียนค่ะอาจารย์ค่ะก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะท่านผอ.และก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมนะคะค่ะก็ได้ฟังแล้วก็ได้อ่านนะคะในเรื่องที่คุณครูบัวได้นำเสนอไปแล้วนะคะค่ะก็จากที่ได้ฟังแล้วก็ได้อ่านนี้นะคะก็คิดว่าประการแรกเลยเห็นคุณครูสอนเด็กๆนะคะก็เข้าใจว่าเด็กๆน่าจะมีความสุขนะได้คุณครูที่น่ารักใจดีนะคะค่ะสำหรับในแผนที่เรียกว่าที่ได้เขียนมานะคะก็ต้องขอชม 2-3 เรื่องนะคะในเรื่องแรกก็คือคุณครูเลือกเรื่องที่ดีมากนะคะที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่มีโอกาสที่จะพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลายด้านทีเดียวนะคะเรื่องที่สองก็คือเมื่อได้เรื่องที่ดีแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับไปเลย โทษค่ะ
ตั้งแต่ขั้นที่1 2 3 4ไปเป็นลำดับนะคะแล้วก็ทั้งหมดก็นำไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะอันนี้ก็มีความชัดเจนดีนะคะประเด็นที่3ก็คือกิจกรรมน่าสนใจนะคะแล้วก็มีการวัดประเมินที่สอดคล้องกันคือสรุปแล้วถ้าดูโดยภาพรวมๆนะคะก็นับว่าเป็นแผนที่ที่ใช้การได้ดีนะคะแล้วก็สามารถจะพัฒนาผู้เรียนได้ตามที่ได้กำหนดไว้นะคะในระดับหนึ่งทีนี้สำหรับประเด็นที่จะเป็นการเรียนรู้นะคะที่จะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกันเนี้ยก็คงเป็นคล้ายๆไอเดียที่จะช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียที่สามารถจะนำไปใช้ในการออกแบบแผนต่อไปได้ค่ะค่ะก็ทีนี้นำมาสู่ประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องที่สอนเนี่ยเขียนว่าอย่างนี้นะคะว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะแสดงว่าวัตถุประสงค์ของการสอนครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วรรณกรรมใช่ไหมคะต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าคะครูคะต้องการเป็นการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการวรรณกรรมเข้ามานะคะมาอ่านแล้วก็คือเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยนะคะให้เด็กสามารถที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องได้คือโดยวรรณกรรมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเหมือนกับสมรรถนะเฉพาะนะคะเป็นเป้าหมายเฉพาะเลยในการสอนครั้งนี้ก็คือนักเรียนจะต้องอ่านวรรณกรรมพวกนี้แล้วก็มีความเข้าใจสามารถที่จะพูดเสนอความเข้าใจได้นะอธิบายความเข้าใจได้แล้วก็รู้สึกจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องหลักภาษาใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปสู่หลักภาษาก็คือให้เด็กได้ทั้งความเข้าใจในการอ่านเพื่อความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้ได้ทั้งหลักภาษาด้วยอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะที่คุณครูต้องการนะคะทีนี้คุณครูเขียนว่าเพื่อการคิดขั้นสูงนะคะเพื่อการคิดขั้นสูงในที่นี้ความหมายก็คือว่าคุณครูต้องการที่จะพัฒนาการคิดของนักเรียนด้วยถูกไหมคะถูกค่ะนั่งไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะผ่านทางวรรณกรรมค่ะก็คือขออนุญาตนิดนึงค่ะก็คือเป้าหมายก็คือต้องการให้เด็กๆค่ะอ่านด้วยความเข้าใจพูดสื่อสารด้วยความเข้าใจเขียนด้วยความเข้าใจนะคะโดยสมมุติค่ะทีนี้คำว่าด้วยความเข้าใจอันนั้นก็คือมันเป็นการคิดและทำให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจเนี่ยคือการคิดใช่ไหมคะการคิดระดับหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นเพียงการคิดคือไม่ใช่เป็นเพียงระดับที่แค่ว่าคำคำตอบคำค่ะใช่ค่ะจะไม่สามารถจะอธิบายนะคะใช่บอกเหตุผลบอกเนื้อหาใจความอะไรได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าคือการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่อ่านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเขาการที่จะเกิดความเข้าใจนั้นนะเขาจะต้องมีเขาจะต้องสามารถใช้การคิดนะคะค่ะอ้าวนะคะทีนี้สำหรับเป้าหมายนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมชัดเจนนะคะชัดเจนคืออันที่หนึ่งก็คือให้อ่านเรื่องแล้วก็เกิดความเข้าใจใช่ไหมคะใช่ค่ะอันหนึ่งแล้วก็สองก็คือให้พูดนำเสนอด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจด้วยภาษาของเขาค่ะและอันที่สามเนี่ยจริงๆมันแฝงอยู่นะคะก็คือต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรื่องหลักภาษาด้วย
ถูกไหมคะซึ่งสอดแทรกอยู่ในซึ่งในบทเรียนเนี้ยมันคือเรื่องของกลุ่มคำที่ประวิสัญชนีกับไม่ประวิสัญชนีใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสมรรถนะเฉพาะเนี่ยชัดเจนมากนะคะตรงครบถ้วนนะค่ะตอนนี้พอมาถึงสมรรถนะหลักนะคะก็คือต้องการจะเน้นเรื่องการคิดถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะตอนนี้พอมาเน้นเรื่องการคิดเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องขอชมคุณครูที่พอดีจำไม่ได้ว่าคุณครูท่านชื่ออะไรที่ตั้งคำถามว่าก็คือเรื่องของสมรรถนะการสื่อสารกับสมรรถนะการคิดเนี่ยมันไปตรงกันไหมคะนะคะเพราะว่าตรงสมรรถนะการสมรรถนะการคิดเนี่ยนะคะในที่ตรงกันไอ้ตารางที่วัดประเมินนะคะนะคะเขียนไว้ว่าคือการสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจได้อันนี้คือสมรรถนะการคิดแต่พอไปสมรรถนะสื่อสารนะคะก็เขียนว่าระบุไว้ว่าพูดสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจคุณครูเห็นไหมคะว่ามันเหมือนกันค่ะมันเชื่อมโยงกันค่ะมันเชื่อมโยงกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะคะมันเชื่อมโยงกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยการคิดกับการสื่อสารเนี่ยนะคะมันไปด้วยกันนะคะมันมักจะไปด้วยกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่มันไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นการประเมินอะนะคะก็จะเป็นอย่างที่คุณครูท่านที่คอมเมนต์ตอนต้นนะคะว่ามันเหมือนกันเนี่ยสมรรถนะสื่อสารกับสมรรถนะการคิดนะคะอันนี้ถ้าเผื่อว่าสมรรถนะสื่อสารนะคะบอกว่าสามารถพูดสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจนะคะซึ่งก็หมายถึงว่านอกจากพูดสื่อสารคืออ่านแล้วก็พูดสื่อสารก็เข้าใจนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นสมรรถนะการคิดอะค่ะตรงนี้เราอาจจะต้องอะไรคะเขียนให้ชัดขึ้นนะคะว่ามันเป็นการคิดอะไรกระบวนการคิดอะไรที่มันจะมาช่วยทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วเขาถึงจะสื่อสารออกไปได้ดีนะคะอันนี้มันการคิดอะไรล่ะคะที่มันช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจนะคะคุณครูตอบได้ไหมคะการคิดอะไรที่ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจใช่ไหมเกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่านใช่ไหมคะค่ะก็คือเข้าใจแล้วก็จะได้สื่อสารไปได้ค่ะได้อย่างดีค่ะค่ะก็คือต้องการที่จะดูความคิดของเขาค่ะดูจากที่การอธิบายความคิดเช่นจากผ่านคำถามชุดคำถามของคุณครูนะคะที่พยายามจะช้อนให้เห็นถึงการคิดด้วยความเข้าใจของเขานะคะคำว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรอะไรเงี้ยถ้าเด็กๆ เขาตอบอย่างเช่นตอบแค่เป็นคำอะไรเงี้ยก็เราคุณครูก็พยายามจะฟีดให้เขาเพื่อที่จะให้เขาได้อธิบายความคิดความเข้าใจของเขาให้ได้มากขึ้นนะคะอันนี้อยากดูตรงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณครูต้องการจะพัฒนาให้เด็กสามารถทำอะไรได้คะจากการอ่านต้องการให้เขาเล่าเรื่องด้วยความเข้าใจก่อนเล่าเรื่องอะค่ะก่อนจะเล่าเรื่องด้วยความเข้าใจคุณครูต้องการจะให้เขาทำอะไรคะก่อนเล่าเรื่องคือให้เขาอ่านด้วยความเข้าใจก่อนนั่นจิคะตอนให้อ่านเพื่อความเข้าใจเนี่ยคุณครูทำยังไงเขาถึงจะอ่านด้วยความเข้าใจก็ให้เขาอ่านด้วยคือพยายามใช้คำถามระหว่างที่อ่านค่ะอ่านแล้วก็ให้เขาทำอะไรอะคะก็คือให้เขาลำดับค่ะให้เขาลำดับบอกเรื่องราวลำดับเหตุการณ์แรกคืออะไรแล้วก็บอกตอนแรก
เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่สองเกิดอะไรนะแสดงว่าเขาก็บอกด้วยความเข้าใจบอกด้วยเป็นภาษาของเขาว่าตอนแรกอย่างเช่นตอนแรกเหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าตาไปซื้อเรือเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดระหว่างที่อ่านความเข้าใจครับผ่านพารากราฟแรกย่อหน้าแรกๆก็สรุปความเข้าใจของเขาว่าเหตุการณ์แรกคือตาไปซื้อเรืออีแปะมาค่ะวันนี้คือสิ่งที่คุณครูเขียนมาว่าให้นักเรียนจับประเด็นสำคัญหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นการคิดในที่นี้เนี่ยก็คือการคิดจับประเด็นสำคัญใช่ไหมคะในการคิดเพื่อจับประเด็นสำคัญเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเช่นนักเรียนอาจจะต้องตั้งคำถามนะคะตอบคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนั้นๆ นะคะแต่การคิดอันที่หนึ่งคือนักเรียนต้องจับประเด็นได้ใช่ไหมคะคิดจับประเด็นของเรื่องเนี่ยได้สิ่งที่สำคัญของเรื่องหัวใจสำคัญของเรื่องนะคะหรือเนื้อหาที่เป็นสาระหลักนะคะในย่อหน้านั้นหรือในเรื่องนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วสุดท้ายคุณครูก็บอกเป็นคิดตีความไงคะใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องทั้งหลายที่เขาเขียนมาเนี่ยมันไม่ได้บอกตรงๆนะบางอันก็บอกตรงไปตรงมาเนาะค่ะก็จับสาระได้ชัดนะแต่บางเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องฝึกให้เด็กทำยังไงคะฝึกเด็กตีความให้เด็กตีความใช่ไหมคะการให้เด็กตีความหมายความว่าสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาอะไรนะครับคือเขาไม่ได้บอกมาในสิ่งที่เขาเขียนมาให้เราอ่านแต่ว่าเราสามารถที่จะตีความหาสิ่งที่มันแฝงอยู่ใช่ไหมคะที่คุณครูเขียนว่าอะไรแฝงอยู่ใต้บรรทัดอะไรเนี่ยนะคะเป็นความหมายโดยในอะไรประมาณเป็นความหมายโดยไหนฮะใช่ไหมฮะการที่จะสามารถหาตัวนี้ได้เนี่ยว่าเขามีความหมายโดยไหนยังไงเด็กต้องใช้ความคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดยังไงคิดก็คือคิดจากข้อมูลที่ให้แล้วเชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่ที่มันอาจจะเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะมีเหตุมีผลเนี่ยพอที่จะรับได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นในเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกว่าอะไรนะฮะจะทำอาหารอะไรใช่ไหมฮะคุณแม่จะทำอะไรคุณยายจะทำคุณยายจะทำอาหารอะไรแต่ว่ามันจะหาความหมายได้ยังไงนะคะมันก็ต้องหาจากสิ่งที่ข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องนั้นๆอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะของการคิดนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะสามารถที่จะไดเรกเด็กโดยการใช้คำถามกระตุ้นนะคะซึ่งเด็กก็จะเกิดความว่าถ้าทำบ่อยๆเด็กก็จะเกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะทำยังไงฉันจะหาความหมายในสิ่งที่เขาไม่บอกได้เขาก็บอกว่าอ้าวมันต้องเหลือบดูสิว่ามันมีอะไรที่จะมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้นะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นความหมายนั้นนะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะยังไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่มันก็คือการตีความตามข้อมูลที่มีอยู่นะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรฮะเป็นขั้นตอนนะคะของการคิดซึ่งต่อไปเขาอาจจะอยากรู้ว่ามันถูกหรือเปล่าที่เขาตีความเนี่ยนะคะมันก็จะนำไปสู่อะไรคะนำไปสู่การคิดในเรื่องของเหตุผลหรือการแสวงหาข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่คุณครูทำว่าบอกว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงในที่นี้เนี่ยการคิดขั้นสูงในที่นี้เนี่ยที่คุณครูทำอยู่เนี่ยนะคะก็คือการคิดเพื่อจับใจความหรือเพื่อจับประเด็นสำคัญการคิดเพื่อตีความนะคะอย่างน้อยๆสองคิดแต่จริงๆแล้วมีคิดอย่างอื่นตรงนั้นอีกเพราะทั้งสองคิดเนี่ยทั้งจับประเด็นทั้งตีความนี่ต้องอาศัยการคิดเชื่อมโยงนะคะเพราะ
ราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเด็กคิดเชื่อมโยงบ่อยๆนะคะคิดเชื่อมโยงคิดจับประเด็นคิดตีความบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเด็กก็จะคล่องตัวที่จะเอาไปใช้ในการทำความเข้าใจในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูพอจะชัดเจนขึ้นนะคะว่าเพราะนั้นสิ่งที่เราวัดเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่อะไรนะคะที่คุณครูบอกว่าเป็นอธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถามต่อไปว่าที่เขาเข้าใจเนี่ยเพราะมันมาจากการตีความยังไงนะคะการเชื่อมโยงยังไงการจับประเด็นยังไงก็คือเขาสามารถจับประเด็นได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาตีเขามีการคิดนะคะในเรื่องของการจับสาระสำคัญใช่ไหมคะแล้วก็คิดตีความได้นะคะคิดเชื่อมโยงได้เนี่ยเขาก็มันรวมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นความเข้าใจในเรื่องของสาระที่เรียนแล้วทีนี้พอจะสื่อออกไปเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของการสื่อสารละเห็นไหมคะการคิดมันจะฟอร์มมาก่อนนะคะฟอร์มมาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่จะให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนน่ะนะคะพอเข้าใจแล้วก็จึงสื่อสารออกไปการสื่อสารมันจึงจะสามารถทำได้ดีขึ้นถ้ากระบวนการคิดที่นำมาตอนแรกเนี่ยมันดีนะคะการสื่อสารก็จะดีขึ้นนะคะค่ะตรงนี้ก็พอช่วยให้คุณครูเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นนะคะกระจ่างขึ้นเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกิจกรรมนะคะก็จะมีเมื่อกี้นี้ท่านผอ.นะคะจริงๆอ่ะท่านผอ.ท่านได้ตั้งคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะท่านก็บอกว่าเด็กอ่านไม่คล่อง 6-7 คนอะไรเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาอยู่จุดไหนแล้วเขาจะพัฒนาไปได้อย่างไรใช่ไหมคะและเราเนี่ยในฐานะคุณครูเนี่ยเราจะช่วยเขาตอนไหนนะคะนะคะทีนี้สมมติว่าในกิจกรรมของคุณครูเนี่ยก็จะมีว่าให้มีการอ่านออกเสียงพร้อมๆกันถูกไหมคะถูกค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะให้อ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะตอนนี้พอคุณครูให้อ่านออกเสียงพร้อมกันแล้วเนี่ยนะคะขณะเนี้ยคุณครูก็จะสังเกตใช่ไหมคะว่ามันมีเด็กบางคนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าอ่านไม่ได้หรอกก็ต้องเงียบตามเพื่อนๆไปใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราสังเกตเห็นอย่างนี้ว่าเด็กคนนี้นะคะยังอ่านไม่ได้เนี่ยแล้วคุณครูทำยังไงล่ะคะพอเด็กที่เขาเหมือนยังอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะก็ให้แบบเพื่อนอ่านให้เพื่อนฟังเนี่ยค่ะเป็นแบบบัดดี้อ่านให้เพื่อนฟังอีกรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะพออ่านจากโรงเสร็จก็พาเพื่อนที่เขาอ่านไม่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นเทคนิคเพื่อนคู่คิดนะคะติ้งแทนเนี่ยค่ะค่ะค่ะอันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่คุณครูช่วยเหลือเด็กนะคะคือจริงๆเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราต้องวินิจฉัยทันทีใช่ไหมคะใช่ค่ะวินิจฉัยทันทีว่าอ่านได้จริงหรือไม่จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาลองอ่านถูกไหมคะค่ะให้เขาลองอ่านเดี่ยวนะค่ะนะคุณครูให้ลองพอเขาอ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพอเขาอ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคุณครูให้เพื่อนช่วยใช่ไหมคะค่ะให้เพื่อนอ่านออกเสียงให้ฟังค่ะแล้วก็เพื่อนที่อ่านไม่ได้ก็ฟังเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วก็อ่านตามใช่ค่ะอ่านตามเพื่อนอ่านนำแล้วก็เพื่อนอ่านตามนะคะอันนี้ก็คือคุณครูก็เรียกว่าฉลาดทีเดียวคือสามารถที่จะใช้นะคะทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาช่วยกันได้นะคะ
แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าสิ่งที่เราอาจจะช่วยเราได้นะคะว่าเราควรจะเลือกใช้วิธีนี้หรือวิธีกอหรือวิธีขอหรือวิธีคอเนี่ยนะคะก็คือเราต้องวินิจฉัยดูว่าไอ้ที่เด็กอ่านไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะคะไอ้ที่เขาคือหนึ่งเป็นเพราะเขาออกเสียงไม่ได้หรือเปล่านะหรือว่ามันคือหรือว่าเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเขายังสะกดคำไม่ได้เลยเป็นได้ไหมคะหรือจะมีเหตุผลอื่นอีกคะเช่นมีเหตุผลอื่นได้อีกไหมคะส่วนใหญ่แล้วเด็กที่อ่านไม่ได้อะค่ะก็คือก็เขาอ่านสะกดได้ค่ะเป็นบางคำที่ง่ายๆเขาก็จะอ่านออกมาได้เลยแต่ว่าถ้าเจอคำยากอะไรเงี้ยเขาก็อ่านไม่ได้เงี้ยค่ะเขาก็จะงึมงำไปกับเพื่อนแล้วก็เปิดหน้านั้นหน้านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าครูก็ฟังเพื่อนนะคะโอเคเห็นไหมคะอันนี้เราหมายความเราหาต้นเหตุได้ละว่าสาเหตุที่เด็กอ่านไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าเพราะแกอ่านไม่ได้หรอกแต่ว่ามันยากและคำยากตรงนี้เด็กไม่เข้าใจบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเพราะนั้นคุณครูก็จะรู้แล้วว่าควรจะช่วยเหลือเด็กยังไงใช่ไหมคะเราก็ดูพยายามหาดูว่าสิ่งที่เด็กติดขัดอยู่ตรงไหนแล้วเราก็หาทางช่วยตรงนั้นอันนี้ก็จะตอบคำถามของท่านผอ.นะคะว่าแล้วคุณครูช่วยเด็กได้ยังไงล่ะนะคะที่เป็น formative assessment นั่นแหละนะคะก็คุณครูก็ช่วยเด็กได้เยอะเลยก็คือคุณครูก็สังเกตใช่ไหมคะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อพบแล้วเนี่ยคุณครูต้องวินิจฉัยนะคะว่าเด็กเนี่ยที่ติดขัดอยู่เนี่ยติดเพราะอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องคุณครูก็ต้องหาเทคนิควิธีว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็เมื่อพบแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรก็หาวิธีที่จะช่วยเหลือในส่วนที่เด็กติดขัดนั้นนะคะถ้าเราแก้ไขได้ปุ๊บเด็กคนนี้ก็ช่วยให้เขาได้รับการฝึกนะคะในสิ่งที่ถูกต้องไปอีกสักพักหนึ่งต่อไปเขาก็จะสามารถที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับเพื่อนได้นะคะแต่ไอเดียของการจับคู่บัดดี้เนี่ยก็ดีนะคะสามารถช่วยให้เด็กเนี่ยได้อะไรคะคือได้เอ็กซ์เพรสออกมานะคะแล้วก็เพื่อนการให้เพื่อนช่วยเนี่ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เราควรส่งเสริมนะคะของการช่วยเหลือกันและกันซึ่งมันก็จะไปได้เรื่องของสมรรถนะอีกสมรรถนะหนึ่งคือเรื่องของสมรรถนะการทำงานร่วมกันนะคะค่ะตอนนี้มันมีจุดที่เป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะในเรื่องของformative assessment อยู่นะคะที่เฟรมที่10อะค่ะสไลด์ที่10อะนะคะลูกพอจะเปิดได้ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเฟรมที่10เดี๋ยวนะคะอันนี้10ไหมสิบเอ็ดไหมคะอาจารย์คะที่มีอันนี้พอคะที่ไม่ใช่ค่ะอีกอันไม่ใช่ค่ะสิบเมื่อกี้เนี่ยลองดูสิบเมื่อกี้นี้คะมันมีมันน่าจะก่อนอันนี้หรือเปล่าน่าจะก่อนอันที่บอกว่าอะไรแม้จะเดินทางอะไรหาลูกหาอะไรนะตัวนี้ค่ะเออตัวข้างล่างอีกค่ะเจอไหมตอนนั้นค่ะนะคะหนูคุณครูลองดูตอนนั้นอันเนี้ยคุณครูให้ตีความใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องของการตีความนะคะดูอันสุดท้ายนะเรือย่อมมุ่งหน้าไปอย่างไม่ถึงอะไรนะคะคุณครูลองช่วยอ่านหน่อยดีคะเรือย่อมมุ่งหน้าไปอย่างไม่ถึงจุดหมายไม่ได้แม้การเดินทางจะชวนหาหรือหันเพียงใดก็ตามนะคะประโยคนี้ผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไร
และอันขาขวามือนั่นคือคำตอบเด็กใช่ไหมคะอันนี้คุณครูให้เป็นพนักงานตอบอีกค่ะให้เขาไปทบทวนอีกรอบทบทวนคำถามนี้แล้วก็ตีความใช่ค่ะเป็นชิ้นงานเด็กที่เขาเขียนออกมาชิ้นงานเด็กคือด้านขวามือถูกไหมคะค่ะทีนี้ด้านขวามือเขาตอบว่ายังไงคะด้านขวามือนะคะเดี๋ยวนะพี่ปูอ่านคำตอบต่อพี่ปูเป็นการท่องเที่ยวอย่างสบายใจสบายใจสบายอารมณ์โดยไม่ต้องไปกลับกี่โมงเป็นทัวร์ตามอำเภอใจกลางนะคะเด็กเก่งเนาะนะคะเด็กสามารถถอดความมาเป็นความภาษาธรรมดาที่เข้าใจนะคะได้ความหมายเนาะมันก็คือเป็นทัวร์ที่ไปตามสบายถูกไหมคะเพราะว่ามันมาจากอะไรคะมันมาจากประโยคว่าแม้การเดินทางจะชวนหารือหันเพียงใดก็ตามใช่ไหมคะค่ะแต่คุณครูสังเกตใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำออกถอดออกมาไม่หมดนะคะถอดได้ครึ่งเดียวค่ะเขาถอดไม่หมดค่ะถอดได้ครึ่งเดียวตรงนี้ค่ะคุณครูได้ใช้ formative assessment ช่วยเด็กไหมคะใช่ค่ะก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะก็เราให้เด็กๆแชร์สิ่งที่เขาได้ตีความเรื่องของการสื่อสารที่ผู้เขียนเขาเขียนในประโยคนี้ค่ะก็ให้เขาแชร์เสร็จปุ๊บคุณครูก็ต่อเติมที่เขาได้เขียนมาค่ะก็ให้ฟีดแบคในตอนที่แชร์นะคะแล้วเขาในที่สุดเขาสรุปได้ยังไงคะเขาก็สรุปบอกว่าเขาก็สรุปเป็นความคิดของเขาแต่ละคนอีกรอบนึงค่ะมันก็เป็นความเข้าใจของเขาแล้วก็เขาก็บอกอีกประมาณว่าก็เป็นการที่ออกเดินทางไปเรื่อยๆถ้าเดินทางแล้วไม่มีเป้าหมายแต่ว่าเดินทางแบบสบายๆลมไปอย่างมันก็จะไม่ถึงจุดหมายอะไรประมาณเหมือนกับว่าเราต้องมีเป้าหมายในการเดินทางนะไม่งั้นเราก็จะกลับไม่ถึงที่แบบนั้นประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูจะช่วยเด็กได้ก็คือว่าพอเขาได้ความหมายอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เขาลองเขียนต่อเนื่องจากสิ่งที่เขาเขียนตรงนี้และให้มันสมบูรณ์นะคะให้ได้ความที่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้เห็นชัดเลยนะคะว่าคุณครูเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้จากสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ทำอยู่แล้วก็เป็นอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับนะคะทีนี้ไปดูอันเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่ภาพเนี่ยอันนี้ดูนะคะมี1 2 3 4นะค่ะอันบนสุดนะคะลองสังเกตอันบนสุดสิคะอันบนสุดถามว่าอะไรนะเรืออีแปะนะบัวเห็นไหมคะเห็นไหมเรืออีแปดมีลักษณะเป็นอย่างไรเหมือนเรือธรรมดาทั่วไปพายเที่ยวเล่นอะไรอันกลางค่ะหนูอันกลางกลางเหรอคะอันกลางอันขวามืออันนี้อันบนอันบนบนขวามือที่มีไม้ตะปูอะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขออนุญาตอ่านนะคะอาจารย์นักเรียนคิดว่าเรืออีแปะใช้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือคำถามแล้วเด็กตอบว่าไงคะเด็กตอบว่าเป็นไม้ตะปูอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตรงนี้คุณครูวินิจฉัยว่ายังไงคะคุณครูวินิจฉัยว่าเขาตอบไม่ตรงคำถาม
ทีนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจคำถามด้วยอันแรกคือเขาเข้าใจคำถามหรือเปล่าแล้วก็ตอบได้ตรงไหมเลยนะคะทีนี้คุณครูตอนระหว่างที่เขาทำในกลุ่มนะคะคุณครูก็เดินดูทุกกลุ่มค่ะเดินดูทีนี้ก็ดูแล้วก็พยายามให้อธิบายคำถามเขาให้เขาเข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เด็กก็เขียนมาแบบนี้ทีนี้พอเขาเขียนเสร็จปุ๊บคุณครูก็ให้ฟีดอีกรอบนึงให้ฟีดแบครอบนึงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนั้นตอนที่ทำคือคุณครูกำหนดเวลาให้เขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้งานให้เสร็จทันเวลาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ตอนอธิบายเขาก็พูดออกมาของเขาเองแต่ตอนเขียนก็คือด้วยเวลาจำกัดอะไรเงี้ยค่ะคุณครูก็เดินดูค่อยๆเดินดูทีละกลุ่มทีละกลุ่มอ่ะพอมาถึงกลุ่มเนี้ยเวลามันเริ่มหมดแล้วอะไรเงี้ยทีนี้แต่ว่าได้ให้ฟีดแบคเขาณตอนนั้นทีนี้พอมาถึงเวลาที่เขาต้องนำเสนอเขาก็นำเสนอคำถามนี้นะคะคำตอบนี้อีกแบบนึงค่ะค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือผลงานของเด็กตรงนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะค่ะอย่างนี้ปุ๊บพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราก็วินิจฉัยได้ทันทีเลยว่าโอ้เด็กที่คุณครูบอกเมื่อกี้เนี่ยคือตอบไม่ตรงคำถามคือความหมายก็คือเขาไม่เข้าใจคำถามนะคะแล้วเขาเข้าใจความเข้าใจของเขาคาดเคลื่อนไปอย่างไรอันนี้เราต้องดูนะคะที่เขาตอบมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเข้าใจว่าครูถามว่าครูถามว่าเรือแปะใช้ทำอะไรจริงๆแล้วสิ่งที่เขาตอบมานี่ก็คือการตอบคำถามว่าเรืออีแปะใช้อะไรใช้อะไรทำใช้ทำอะไรกับใช้อะไรทำใช่ไหมคะต้องค่ะนะก็คือพอเราวินิจฉัยตัวนี้ได้อ๋ออันนี้แสดงว่ายังไงคะคือความเข้าใจของการเคลื่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยคงจะไม่ค่อยเรียกว่าสับเคร่านิดหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าใจผิดหรอกแต่มองคำถามแล้วก็คือไม่โฟกัสให้ดีว่าเขาถามอะไรแน่เพราะใช้ทำอะไรกับใช้อะไรทำเนี่ยมันต่างกันนะคะตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ค่ะสิ่งที่คุณครูจะเสริมได้นะคะก็คืออะไรคะคือคุณลักษณะของการช่างสังเกตนะคะแล้วก็รอบคอบนะคะคือเข้าใจว่าเด็กอะเร็วอ่ะจะทำเร็วๆอ่ะค่ะด้วยความที่เวลาครูเซ็ตเวลาจะทำให้เขาก็ต้องวางแผนเวลาเร็วๆอ่ะเพราะมองปุ๊บก็รีบตอบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่จะใส่ใจนะคะตั้งใจโฟกัสในสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เลยทำให้พลาดซึ่งจุดอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็พลาดเด็กก็พลาดเยอะนะคะเราก็พลาดกันเป็นปกติแต่ว่าถ้าเราสอนเขาอะนะคะคือหมายความว่าเสริมให้เขาเห็นนะคะว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขารู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขาตอบผิดเพราะเพียงเพราะเขาพลั้งเผลอนะคะเขาพลั้งเผลอไม่สมาธินะคะไม่ดีพอหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเผื่อเป็นคะแนนนะหนูนะนะคะสมมุติว่าคะแนนแทนที่หนูจะได้10เนี่ยมันก็ลดเหลือ8หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีไอ้พวกอย่างนี้นะความพลั้งเผลอเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลได้เยอะนะคะสมมุติเราเกิดไปพลั้งเผลอในเรื่องที่มันสำคัญน่ะมันอาจจะเกิดผลเสียเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังไว้ให้เด็กตั้งแต่ต้นนะคะอ่านทวนนะคะทำเสร็จแล้วใช้วิธีนี้ทำเสร็จแล้วทวนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมทางด้านของคุณลักษณะหรือตัว A attitude นะคะในสิ่งในเรื่องที่เราเรียนเนี่ยไปในตัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้นะคะที่เด็กๆจะได้รับนะคะค่ะก็ประเด็นเรื่องของ
เอาแค่นี้พอก่อนไหมคะก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์นะคะค่ะค่ะเด็กๆก็ให้อะไรที่ช่วยให้เราเห็นช่องทางนะคะในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาแผนของเรานะคะให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พิศนาแขมณีเป็นอย่างสูงนะคะหลายๆท่านนะคะก็เกิดความกระจ่างทั้งในเรื่องของสมรรถนะเฉพาะแล้วก็สมรรถนะหลักนะคะควบคู่ไปด้วยกันนะคะแต่แยกไม่ได้นะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงค่ะครูไม้ขอแทรกนิดนึงเสียงอาจารย์เพราะเนาะเสียงอาจารย์พิศนาหนูฟังได้ทั้งวันเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์รู้ไหมคะว่าเมื่อวันก่อนนะคะเด็กห้องหนูอะค่ะปากแตกค่ะอาจารย์กระโดดลงมาจากบันไดขั้นที่สองค่ะอาจารย์แล้วเขาเพื่อนเขาก็วิ่งมาฟ้องค่ะเมื่อวันก่อนคุณครูขาเด็กชายจอยแตกปากค่ะออกเลือดมากเลยค่ะเขาจะพูดกลับค่ะเด็กเขมรที่นี่เขาภาษาถิ่นเขาคือภาษาเขมรนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยฟังเขารู้เรื่องค่ะว่าเขาปากแตกแล้วก็เลือดออกมากเราต้องกลับข้างค่ะอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะครูไม้ท่านต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ไซนับ SA นะคะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนะคะสำนักงานศึกษาธิการภาค7นะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านอาจารย์พิศนานะคะก็หนูก็เหมือนท่านอาจารย์ท่านอื่นค่ะคือเมื่อกี้เปิดกล้องมาเห็นอาจารย์รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยแล้วก็อาจารย์กำลังเติมเต็มยิ่งมีความสุขมากเลยนะคะทุกครั้งที่ได้ฟังเสียงท่านอาจารย์หนูก็มีความสุขด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้นับได้มีโอกาสมาช่วยเติมเต็มนะคะก่อนอื่นเลยจะบอกว่างานของคุณครูดีมากๆเลยนะคะครูรัชนามาศงานดีมากดูไปก็เพลินสวยงามเห็นเด็กๆมีความสุขอาจารย์สนับรู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยนะคะคราวนี้ทุกอย่างมันดีมากแล้วค่ะวันนี้ขออนุญาตมาเติมนิดเดียวเองค่ะเติมนิดนึงนะคะเพื่อจริงๆแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์ทัศนาได้พูดไปเกือบหมดแล้วนะคะอาจารย์สนับขออนุญาตเติมเต็มในส่วนของการเชื่อมโยงนิดเดียวได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยคอนเทนต์เป็นของเด็กป.3ถูกต้องไหมคะแล้วพอไปดูในส่วนของการเชื่อมโยงค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ก็ในเฟรมที่เดี๋ยวนะคะอาจารย์มีการเชื่อมโยงในเฟรมที่เชื่อมโยงมาสู่หลักภาษานะคะอาจารย์เปิดเฟรมเชื่อมโยงหลักภาษาให้พี่หน่อยได้ไหมคะเชื่อมให้เลยค่ะนิดเดียวเชื่อมโยงหลักภาษาใช่ค่ะตรงนี้อยู่ข้างล่างใช่ค่ะเชื่อมโยงหลักภาษาตรงนี้คุณครูโฟกัสไปที่ตัวไหนคะเมื่อกี้อาจารย์สนับอ่านไปเจอเฉพาะในส่วนของเรื่องของปรวิสัญชนีกับไม่ปรวิสัญชนีเข้าใจถูกหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะเข้าใจถูกเข้าใจถูกเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูสามารถที่จะเชื่อมโยงหลักภาษาในหน่วยเนี้ยได้มากกว่าเรื่องของคำนะคะเพราะตอนนี้เป็นน้องป.3แล้วใช่ไหมคะพอน้องป.3นี้คุณครูอุตส่าห์ทำกระบวนการวรรณกรรมนำภาษาตรงนี้ใช้วรรณกรรมมาเป็นตัวหลักแล้วนะคะจริงๆเราน่าจะก้าวผ่านโฟกัสไปในเรื่องของคำปรวิสัญชนีและไม่ปรวิสัญชนีแล้วลองดูไปที่จริงๆแล้วคุณครูสามารถเชื่อมโยงได้ตั้งแต่ระดับคำประโยคการจับใจความและการตีความทั้งหมดนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงระดับหลักภาษาเช่นกันนะคะดังนั้นตรงนี้อาจจะไปเติมในประเด็นให้ว่าในระดับคำก็เหมือนกันค่ะอาจารย์สนับไม่แน่ใจว่าคุณครูนิยามของคำว่าปรวิสัญชนีกับไม่ปรวิสัญชนีไว้ในหน่วยนี้ค่ะคุณครูอธิบายไว้อย่างไรเพราะเมื่อกี้ดูจากชิ้นงานเด็กนะคะเหมือนแม้กระทั่งตัวอย่างคำมันอาจจะมีทำให้เด็กเองเหมือนเราเอาเข้ามาถูกพวกหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะเมื่อกี้จะมีคำว่าอะไรนะมีคำว่ายกตัวอย่างคำนิดนึงเมื่อกี้แอบเห็นอยู่สองสามคำเดี๋ยวนะคะหาไม่เจอเหมือนกันได้ป่ะคุณครูได้ค่ะแต่ชอบมากเลยกระบวนการดีมากๆเห็นเด็กมีรอยยิ้มแล้วชอบมันมีคำว่ากว้างวิเวกอะไรพวกนี้ค่ะใช่ไหมคะค่ะทีนี้คำยากหรือเปล่าคะไม่ค่ะมันไม่ได้เป็นคำยากสำหรับน้องป.3นะคะแต่กำลังให้ข้อสังเกตนิดนึงอะค่ะว่าในคำศัพท์ของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะมีคำคือคำว่า
คำที่เราจะมาใช้คำว่าประวิสัญชนีกับไม่ประวิสัญชนีเนี่ยเราควรจะเอาคำที่มันอยู่ในกลุ่มเซตเดียวกันเนี่ยค่ะมาให้เด็กได้ใช้ถูกต้องไหมคะเช่นคำที่เขียนประวิสัญชนีก็คือคำที่มีรูปประวิสัญชนีและพอไม่ประวิสัญชนีมันก็ต้องเอาคำลักษณะที่ออกเสียงแต่ไม่ใส่เครื่องหมายอะค่ะตรงเนี้ยมาให้ใกล้เคียงกันประมาณนั้นเนาะเซตที่1นั้นระดับของคำก็เหมือนกันค่ะเพราะบางคำเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องกลับมาจัดมาไว้ในชุดคำเดียวกันพอเด็กไฮไลท์คำแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วคุณครูอาจจะต้องมาจัดกรุ๊ปคำอีกนิดนึงว่ามันเป็นกลุ่มคำชนิดใดนึกออกไหมคะพอในหลักภาษาไทยของป.3ก็เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกว่าเราอุตส่าห์ก้าวออกมาเป็นระดับประโยคแล้วเป็นระดับการจับใจความแล้วตีความแล้วจริงๆเราอาจจะไม่ต้องกลับไปในระดับของคำที่มันเป็นตัวย่อยมากจนเกินไปก็ได้ค่ะอาจจะเพิ่มเติมนะอาจารย์สนับไม่แน่ใจว่าหน่วยนี้ก้าวผ่านพวกอักษรนำคำควบกล้ำอะไรไปแล้วหรือยังก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมต้องโฟกัสเฉพาะเรื่องของคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีค่ะที่โฟกัสก็คือเพราะว่าในจริงๆเราก็จะมีหลากหลายของหลักภาษานะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ประนะคะเหมือนวิกเนี้ยเราวางแผนว่าให้เขาได้เชื่อมโยงได้มองเห็นคำประวิสัญชนีไม่ประวิสัญชนีวิกต่อไปเราจึงเชื่อมโยงของตัวอื่นจริงๆแล้วเราไม่ได้เชื่อมโยงแค่ระดับคำค่ะก็คือจะพยายามเชื่อมไปถึงการพอรู้จักเข้าใจคอนเซ็ปต์ของคำนี้แล้วค่ะเหมือนทวนอย่างตอนที่เรียนเชื่อมโยงหลักภาษาเนี่ยค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเคยได้ยินมาแล้วตอนเหมือนตอนป.2อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะบอกความเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรเขาอาจจะลืมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าชายมันจะนานทีนี้ก็เลยมาสร้างคอนเซ็ปต์รอบนึงแล้วก็มาเชื่อมโยงให้เห็นถึงในวรรณกรรมในคำที่อยู่ในวรรณกรรมจากนั้นก็ค่อยเชื่อมไปถึงการเอาคำนั้นน่ะมาแต่งประโยคมาแต่งเรื่องเนี้ยต่อเนี้ยค่ะโอเคได้ค่ะก็โอเคก็ถูกทางแล้วนะคะเพียงแค่เติมเต็มให้มองดูในหน่วยที่มันอาจจะมันคือป.3แล้วเนี่ยมาเล่นคำระดับนั้นอยู่มันอาจจะเป็นของป.1ป.2ไปแต่ถ้าเกิดคุณครูบอกว่าเป็นการเก็บเป็นการขมวดปมให้กับเด็กตรงนี้ก็โอเคค่ะในส่วนอาจารย์สนับเติมเต็มตรงนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนอื่นท่านอาจารย์เติมเต็มให้หมดแล้วนะคะก็มาแล้วก็เติมในส่วนของการจับประเด็นในเรื่องของจับใจความนะคะตีความสรุปความตรงนี้คุณครูอาจจะทำเป็นคอนเซ็ปต์ให้กับเด็กๆอีกครั้งหนึ่งคือเราพาสู่ภาคปฏิบัติแล้วนะคะแล้วเราก็มาเชื่อมโยงให้เห็นว่าทั้งหมดที่ลูกทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าจับใจความนะเขาเรียกว่าตีความนะเขาเรียกว่านี่นะเขาเรียกว่านี่นะจริงๆแล้วเป็นการสอนจากภาคปฏิบัติมาสู่ทฤษฎีอันนี้สุดยอดมากเลยค่ะนะคะอาจจะขมวดปมให้เด็กเห็นอีกนิดหนึ่งค่ะประมาณนั้นขอบคุณมากมากเลยค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์ไซนับนะคะเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ขึ้นเวทีแล้วก็เจออาจารย์นะคะครูไม้รู้ไหมว่าอาจารย์ไซนับปิดวงตัวเองเพื่อมาเข้าวงของเรานะคะอันนี้ทราบค่ะทราบจากคุณครูนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะอาจารย์หนูถามอาจารย์ไซนับข้อหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะ อาจารย์ไซนับจะมาบ้านตะเคียนลำตอนไหนคะแค่บอกมาก็เดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินไปเลย วัคซีนครบ3เข็มค่ะทุกอย่างโอเคเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจค่ะหนูบอกค่ะหนูบอกน้องๆในทีมงานว่าหนูโทรประสานอาจารย์ไซนับแล้วอาจารย์ไซนับรู้ว่าเป็นคุณครูศรีสะเกษอาจารย์ไซนับรีบปิดวงตัวเองเพื่อที่จะมาเข้าซูมคนดีใจมากๆเลยค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะเมื่อกี้แคปหน้าจอไปแล้วก็มี FC ของท่านอาจารย์ทิศนาบอกว่าอ้าวท่านอาจารย์อยู่ในวงด้วยเหรอบอกค่ะหวังว่าบ้านตะเคียนลำจะได้ต้อนรับอาจารย์ไซนับนะคะด้วยความยินดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไปนะคะเป็นคุณครูจากลำปลายมาตรพัฒนานะคะเป็นคุณครูที่ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนมาตะเคียนลำมาโดยตลอดนะคะคุณครูสิริมาโพธิจักรค่ะครูยิ้มค่ะเชิญค่ะครูยิ้มใช่ไหมสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์สนีนะคะครูยิ้มได้ความเข้าใจกระจ่างจากท่านอาจารย์มากเลยนะคะทั้งสองท่านเลยท่านผู้ทรงทั้งสองนะคะก่อนก็ขอบคุณครูบัวก่อนเพราะว่าครูบัวถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเคสเนาะให้เราได้เป็นนิทรรศการการเรียนรู้นิทรรศการนิทรรศการชีวิตรู้ใช่แล้วค่ะเป็นครูบัวเป็นนิทรรศการชีวิตที่ทำให้ครูท่านอื่นรวมทั้งตัวพี่ตัวครูยิ้มเองได้เรียนรู้ด้วยนะคะอันนี้คือประเด็นสำคัญ
ท่านอาจารย์ท่านแรกท่านอาจารย์ทิศนานะคะก็ได้คลี่คลายไปเยอะมากส่วนหลักภาษาท่านอาจารย์ไซแนปก็เติมแล้วก็ยิ้มก็เห็นด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างหลักภาษาตอนถ้าเป็นลำไตรมาสที่เราคิดเราจะคิดหลักภาษาเยอะไว้ครอบคลุมเรื่องนั้นเยอะๆแล้วก็ดึงเอาประเด็นที่เด็กเขาพร่องหรือยังไม่เข้าใจในช่วงเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมาช่วยขมวดให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูยิ้มมีประเด็นที่จะเติมนิดนึงนะคะก็คือเห็นว่าเข้าใจว่าเรืออีแปะนี่เป็นของภาคกลางเนื่องจากคนดำเนินเรื่องหรือว่าผู้เขียนเนี่ยเขาใช้วิถีชีวิตของคนภาคกลางใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยอยากจะเผื่อได้ไอเดียว่าถ้าเกิดคุณครูบัวหรือคุณครูท่านอื่นอยากจะเอาไปช่วงขั้นตีความนะคะตีความเพื่อสะท้อนความเชื่อสังคมวัฒนธรรมนะคะเพื่อนำไปเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็คืออาจจะให้ตรวจไปว่าแต่ละพื้นถิ่นแต่ละภูมิภาคอย่างเงี้ยค่ะเรือแต่ละชนิดที่เข้าใจว่าเรือนี้ค่ะเป็นเรือขนาดเล็กที่เขาประกอบเองไม่ใช่เรือกลางหรือเรือขนส่งสินค้าถูกไหมคะเขาก็จะมีเรือแจวเรือหลายอย่างของแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆน่าจะได้เรียนรู้ว่าภูมิวัฒนธรรมมันจะสอดคล้องกับแม่น้ำทำไมภาคตะวันออกจะเน้นเป็นเรือแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะที่เน้นในเรื่องของการหาปลาภาคอีสานเราล่ะอีสานเรามีเรือเพราะเรามีคลองมีหนองน้ำเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วภาคกลางค่ะที่เป็นปิงวางยมน้ำใช่ไหมที่มันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็อย่างภาคเหนือนะคะเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะอันนี้เผื่อคุณครูท่านอื่นอยากจะเอาไปเติมในเรื่องนี้ได้นะคะอันนี้คือเรื่องการตีความส่วนอีกประเด็นหนึ่งครูปูถ้าพิมพ์อยากจะขอข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะจากท่านอาจารย์ทิศนาได้ไหมถ้าอยากจะแชร์ไฟล์ประเมิน2เรื่องจับใจความกับสะท้อนความเชื่อไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์อยู่ไหมคะเผื่อได้ว่าเราได้ไอเดียต่อขออนุญาตแชร์ไฟล์หนึ่งได้ไหมคะ PowerPoint หนึ่งสองสามก็ได้ค่ะ มีไฟล์เดียว เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านอาจารย์ทิศนาและอาจารย์แซแนปช่วยเสนอแนะนะคะเพราะเรากำลังอยากขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะเห็นที่คุณครูยิ้มแชร์ไปอยู่ไหมคะเห็นค่ะครูยิ้มโอเคขอบคุณค่ะก็คือตอนนี้ที่เราทำตรงตอนนี้เราทำมี4ขั้นเราก็เลยมามองว่าอย่างเช่นประเด็นของการอ่านออกเขียนได้การอ่านจับใจความสับความตีความแล้วก็ตีความสะท้อนความเชื่อรวมทั้งหลักภาษาเนี่ยตัวหลักภาษาเราไม่ซีเรียสเราเข้าใจว่าคุณครูแต่ละท่านน่ะมีศักยภาพอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยกำลังทำการตรงเกณฑ์ของช่องสีเขียวกับสีม่วงอ่อนๆ นะคะว่าถ้าเราทำประมาณนี้ค่ะทางท่านอาจารย์หรือว่าผู้ทรงทุกท่านหรือท่านผอ.ก็ได้นะคิดว่ามันพอจะได้ไหมอย่างเดียวพิมพ์อ่านให้ฟังนะคะอย่างเช่นจับใจความนี่มี4ระดับนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เราใช้คำว่าอ้างอิงจากชิ้นงานเพื่อที่จะมองเห็นโอกาสหรือสถานการณ์ที่จะเกิดสมรรถนะเราไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้จะเกิดสมรรถนะทันทีนะคะอย่างเช่นอย่างแรกก็คืออ่านจากประเด็นเรื่องที่อ่านและสามารถตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอันนี้คือประเด็นในเรื่องของการจับใจความตีความเรื่องที่เรื่องไม่ได้บอกนะคะแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวลำดับเหตุการณ์อันนี้ข้อที่2เข้าใจแก่นเรื่องประเด็นที่ติดตรึงที่ผู้แต่งต้องการสื่อสารเงี้ยค่ะแล้วก็ขั้นที่4ก็คือเข้าใจเนื้อความรับรู้การใช้สัญลักษณ์ภาพแทนความหมายจากวรรณกรรมเพื่อเนื้อหาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ประโยคหรือว่าเนื้อเรื่องไม่ได้บอกแล้วก็เทียบเคียงกับประสบการณ์แล้วก็อธิบายอย่างมีเหตุผลได้อันนี้ก็คือจับความแล้วก็ตีความเรื่องที่ไม่ได้บอกส่วนสะท้อนความเชื่อสังคมเราก็จะมี1 2 3 4ตั้งแต่เข้าใจไวยากรณ์ของคำศัพท์อย่างเงี้ยค่ะจนไปถึงสามารถใช้สัญญาทางภาษาอย่างเช่นครูยิ้มเห็นความมืดมนก็นึกถึงสีดำนึกถึงอีกาอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่า2อันเนี้ยน่าจะพอจะได้มั้ยคะอยากฟังข้อเสนอเนี่ยเผื่อไปปรับให้โรงเรียนท่านอื่นได้เป็นไอเดียไปใช้ต่อนะคะขอความคิดเห็นท่านอาจารย์ทิศนาหรืออาจารย์แซนแนปหรือท่านผอ.ท่านอื่นๆก็ได้นะคะค่ะก็คือก็จะมีเดี๋ยวนะ4ระดับค่ะนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ถึงระดับ3ใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่าผ่านใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้สูงไปไหมหนูไม่แน่ใจค่ะว่าต้อง2ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงไม่มีใครรู้ว่าสูงไปหรือเปล่าก็คงต้องศึกษาจากผลที่เกิดขึ้นน่ะนะคะค่ะแต่
แต่ว่าคือ1 2 3เนี่ยมันก็เป็นความสามารถที่เป็นพฤติกรรมของเด็กที่เรามองเห็นได้ที่มันจะต้องใช้ความสามารถที่มันต่อเนื่องต่อยอดกันไปใช่ไหมคะก็ดีนะคะค่ะคิดว่าเหมาะสมค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องนั่งอ่านหน่อยว่าแต่ละระดับนั้นน่ะมันต่อยอดกันอย่างมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างดีหรือเปล่านะคะซึ่งอันนั้นก็คงต้องใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดแต่ว่าโดยดูในภาพรวมแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่จากง่ายไปยากถูกไหมคะค่อยระดับขึ้นไปค่ะก็เหมาะสมค่ะส่วนเกณฑ์เนี่ยจะเป็นระดับไหนนั้นอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะก็คือมันก็ต้องดูว่าพัฒนาการของเด็กช่วงวัยไหนนะคะอย่างน้อยๆควรจะทำได้ในระดับใดอะค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าโรงเรียนของเราเกิดมีจุดเน้นขึ้นมานะคะว่าโอ้ยเรื่องเนี้ยเราต้องแจ๋วมากมากเลยนะคะเพราะนั้นเกณฑ์ของเราก็สูงขึ้นได้นะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะหนูได้ไอเดียไปต่อว่าถ้าเราแยกอันนี้เป็นระดับช่วงชั้นเช่นระดับช่วงชั้นต้นอาจจะลดตรงบางข้อแล้วทำให้ข้อความมันสั้นกระชับลงถูกไหมคะให้มันตามเลเวลของเด็กอันนั้นเผื่ออย่างนั้นคือต้องตามช่วงวัยแน่เลยค่ะค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะท่านอาจารย์ไซแนปเติมไหมคะค่ะก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นะคะแต่ว่าขออนุญาตไม่ใช่แต่เนาะไม่ใช่คำว่าแต่ค่ะเห็นด้วยกับเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์พูดหมดนะคะเติมให้นิดเดียวค่ะในส่วนของอ่านจับใจความนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเราจะตั้งเป็นเกณฑ์นะคะเราต้องนึกถึงว่าเราต้องวัดได้เนาะมันสามารถจับต้องและวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเนาะดังนั้นเวลาเราเขียนเกณฑ์เนี่ยหาแก่นของเกณฑ์ทั้ง4ข้อก่อนว่าแก่นของเกณฑ์ในข้อที่1ต้องการอะไรข้อ2ต้องการอะไรข้อ3ต้องการอะไรข้อ4ต้องการอะไรถ้าเกิดว่าใน1เกณฑ์เนี่ยมันมีอีเวนต์มันต้องมีตัวที่เด็กจะต้องปฏิบัติเนี่ยหลายตัวเนี่ยก็ควรจะแยกออกมาอาจารย์สนับก็บอกว่าถ้าเป็นเกณฑ์ตัวแรกเนี่ยเอาแค่จับค่ะอันที่สองคือลำดับใช่ไหมใช่ค่ะลำดับเอาแค่ลำดับเหตุการณ์เพราะไม่ต้องเขาถามว่าเรียงเรื่องราวก็คือมันคือลำดับใช่ไหมหลักลำดับสำคือเด็กลำดับได้ว่าอะไรเกิดก่อนหลังถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอันที่สามคือแก่นของมันล่ะลูกหลังจากที่ลูกจับประเด็นได้แล้วลูกรู้ว่าเหตุการณ์มีอะไรกี่เหตุการณ์แล้วแก่นที่ต้องการสื่อสารมันอาจจะมีหลายแก่นถูกต้องปะแต่แก่นหลักๆของธีมมันเลยคืออะไรเอาสักแก่นหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราต้องการการรับรู้หรือความเข้าใจกันแน่จริงๆแล้วปลายทางคือต้องการรับรู้ใช่ปะเพราะว่าจริงๆนั้นทั้งบน1 2 3มันเข้าใจมาแล้วค่ะสุดท้ายคือมารับรู้ค่ะมารับรู้ว่าทั้งหมดเนี้ยคือสื่อสารอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นคือระดับของการอ่านจับใจความเนาะลองตอนนี้เกณฑ์มันออกมาเป็น4สเต็ปนี่ชัดมากนะคะแต่ว่าเอาให้ชัดไปอีกว่าเอาสักเรื่องหนึ่งพอเอาสักข้อหนึ่งพอนะคะแล้วก็ค่อยไปเวทเอาว่าป.1 ป.2 ป.3 ป.4 มันจะมากน้อยแค่ไหนคราวนี้มาในส่วนของตีความค่ะอาจารย์สนับชอบวิธีการเขียนตีความอันนี้มากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่าจริงๆแล้วอะค่ะการตีความเนี่ยมันตีได้หลายแบบนั้นอันดับแรกเราต้องหาว่าตีจากแก่นของเรื่องก่อนไหมตีจากซ้ายมาก่อนไหมจากที่เราอ่านจับใจความก่อนใช่ไหมตีจากซ้ายตีจากแก่นก่อนตีจากใช่ค่ะถูกค่ะตีจากเขียวสีเขียวมาก่อนใช่ค่ะตีจากแก่นมาก่อนก็คือตีจากครั้งนี้มาก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราออกใช่ไหมออกครั้งนี้ตีจากนัยยะมันมีทั้งนัยยะแฝงใช่ไหมคะครับในมันมีคือคำว่านัยยะเนี่ยมันมี2นัยยะนัยยะชั้นเดียวกับนัยยะ2ชั้นน่ะประมาณนั้นน่ะดังนั้นเราอยากจะเจาะนัยยะระดับไหนใช่ไหมคะต่อไปตีความจากการสะท้อนมุมมองเหรอนึกออกไหมคะนั้นเราจะเล่นตีความระดับไหนสุดท้ายก็คือถามว่าตีความระดับสัญญานี่คือแอดวานซ์มากเลยนะถ้าเด็กสามารถมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยจบกระบวนการตีความแล้วนะคือแบบสุดยอดอ่ะแต่อาจารย์สนับเชื่อว่าพาทับได้จากกระบวนการนี้ค่ะขอบคุณค่ะเติมกันค่ะขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ปูขอบคุณค่ะหมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณครูยิ้มเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูยิ้มนะคะกระจายทั้งคุณครูยิ้มเองแล้วก็ผู้ร่วมแลกไปเรียนเรียนรู้เลยนะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ฉัตรยาเลิศวิชานะคะเนื่องจากวันนี้นะคะท่านอาจารย์ติดภารกิจนะคะท่านได้รับความกรุณาจากท่านนะคะท่านคอมเมนต์มาเป็นข้อความนะคะวันนี้ก็เลยแชร์หน่อยครับจะขออนุญาตนะคะคุณครูปูนะคะเป็นตัวแทนนะคะในการเติมเต็มนะคะผ่านข้อความของอาจารย์นะคะเชิญคุณครูปูค่ะมันมีงานค้างอยู่ในจองานครูยิ้มหรือเปล่าคะมีงานค้างอ๋อคุยสต็อปแชร์จ้าสต็อปไปแล้วไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยิ้มขอบคุณมากๆเลยทีนี้เราได้ส่งเรื่องราวไปให้กับน้องเอื้องนะคะน้องเอื้องก็ติดซูมเหมือนกันนะคะท่านได้ฝากคอมเมนต์มาทางทีมงานของเราได้ส่งไปในห้องแชทนะคะครูปูอยากจะขอพูดในประเด็นที่ผู้ทรงคุณยังไม่ได้เอ่ยถึงนะคะที่มาดูข้อ3ค่ะคุณครูเอื้องให้คำแนะนำว่าคุณครูบัวใช้คำถามที่เป็นปลายเปิดเกือบทั้งหมดเลยซึ่งกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และติดความได้ดีแต่ครูเอื้องมีความเห็นว่าคำถามปลายปิดก็สำคัญนะคะเช่นเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ตัวละครนะคะเพื่อให้เด็กเกิดวินัยในการอ่านเช็คความเข้าใจของเด็กตลอดเวลาที่อ่านนิสัยนักอ่านที่จะต้องมีประกอบกันคือความเข้าใจภาพรวมและความแม่นยำในรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะชอบคำชมของครูที่ใช้คำว่าซุปเปอร์ยอดเยี่ยมเป็นคำชมที่พิเศษและน่ารักครูเอื้องแนะนำให้เพิ่มเติมด้วยคำชมที่เด็กอาจคาดไม่ถึงนะคะเช่นเข้าใจคิดนะช่างสังเกตหนูคิดได้ยังไงครูเห็นด้วยกับหนูนะจ๊ะเนี่ยคำชมเหล่านี้นะคะก็คือคำชมที่คาดไม่ถึงแล้วก็จะทำให้หัวใจเด็กฟูขึ้นนะคะตัวที่คุณครูเอื้องคอมเมนต์มาอยู่ในห้องแชทนะคะคุณครูสามารถคุณครูบัวนะคะแล้วก็คุณครูท่านอื่นนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้มีอยู่6ข้อด้วยกันเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะหมายคะเชิญค่ะนะคะขอบคุณคุณครูปูนะคะตัวแทนจากอาจารย์ชัตรยานะคะหลังจากนี้นะคะยังมีผู้ร่วมเติมเต็มนะคะทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ร่วมเติมเต็มนะคะแล้วก็มีตัวแทนนะคะจาก SCBF นะคะท่านหนึ่งนะคะที่มาอยากจะเชิญท่านนะคะร่วมเติมเต็มในวันนี้นะคะพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคเชิญพี่ติ๋มค่ะจริงๆพี่ติ๋มไม่น่าจะเติมอะไรได้นะคะเพราะว่าวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทิศนาแล้วก็อาจารย์ไซนับรถทุกท่านมากเนาะอาจารย์ทิศนากรุณามากเลยนะคะวันนี้จริงๆแล้วถ้าเรามีเวลาอาจารย์ยังจะเติมให้เราอีกนะคะถ้าจะเป็นวันนี้ก็คือคิดว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราทำวง PLC กันในระดับของเครือข่ายแล้วก็ถ้าพี่ติ๋มก็ในฐานะที่คนดูโมดูลนี้ก็ไม่ได้มาดูแลเลยนะคะแต่วันนี้ที่ออกมานี้เราก็รู้สึกว่าก็น่าชื่นชมมากจะมีนิดเดียวถ้าจะแลกเปลี่ยนกับครูบัวแล้วก็กับทุกท่านก็คือในช่วงของการนำเสนอค่ะจะเห็นว่าในเป็นเชิงเทคนิคนะคะวันนี้พี่บัวขึ้นต้นมาแล้วก็กว่าจะมาพูดถึงเป้าหมายในเชิงของการเชื่อมกับการประเมินเนี่ยที่จะบอกว่าการเรียนรู้หน่วยเนี่ยมันเชื่อมกับสมรรถนะหลักสมรรถนะเฉพาะเนี่ยยังไงเนี่ยเอาจะมาหลังนิดนึงก็เลยคิดว่าถ้าเรากลับคืนสู่สามัญหน่อยนะคะว่าถ้าหากครูบัวได้เกริ่นนำให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าในเป้าหมายของการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมโดยผ่านวรรณกรรมเรื่องความสุขของกะทิเนี่ยครูบัวมีเป้าหมายในการ
เรียนรู้อย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ผู้เรียนเนี่ยไปถึงเนี่ยเราวางไว้เป้าในเชิงของ KSA หรือว่าเชิงสมรรถนะเนี่ยเราขึ้นต้นไว้ก่อนแล้วพอทีนี้พอครูบัวนำเสนอกระบวนการนะคะคนจะเข้าใจได้ชัดขึ้นว่าที่พี่บัวกำลังทำอย่างนั้นเนี่ยมันกำลังตอบโจทย์เป้าหมายที่ครูบัววางไว้ขั้นต้นยังไงแล้วพอเรามาถึงตัวสรุปซึ่งเป็นตัวประเมินเนี่ยมันก็จะสอดรับกันพอดีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราลงไปที่ how to นะคะมาก่อนแล้วก็กว่าจะมาตรงท้ายเนี่ยถึงจะบอกว่าจริงๆแล้วเป้าเราเนี่ยเรากำลังมองหาสมรรถนะแบบนี้อยากมีเคอะไรแบบนี้บางท่านก็อาจจะจับไม่ทันค่ะเนาะก็มีเชิงเทคนิคในการนำเสนอนะคะหน่อยเดียวค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ติ๋มมากมากค่ะพี่ติ๋มอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ลำปลายมาตรค่ะอาหารอร่อยไหมคะ อร่อยมากแต่อยู่คนละห้องกับครูยิ้มนะคะ ครูไม้คะครูปูเห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งค่ะท่านเช่นกันค่ะเช่นกันไหมคะสวัสดีค่ะท่านผอ.เสนีคะยังอยู่ในห้องซูมหนูไหมคะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ท่านผอ.เสนีอยู่เคียงข้างพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษมาตั้งแต่ต้นเลยวันนี้หนูดีใจมากเลยนะคะที่ท่านอยู่ในห้องซูมกับพวกเราครับยินดีครับยินดีครับค่ะมีอะไรจะเสนอแนะเติมเต็มไหมคะขอสักหน่อยนึงค่ะคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนาะเพราะว่าคนที่มีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนแต่ก็มองประเด็นเล็กๆอยู่สัก2เรื่องนะแต่โดยภาพรวมแล้วดีใจมากแล้วก็ชื่นชมที่เห็นกระบวนการคิดแล้วก็การออกแบบการเรียนรู้ที่คำนึงถึงตัวผู้เรียนที่จะเกิดสมรรถนะได้อย่างเชื่อมโยงแล้วก็ชัดเจนอันนี้เป็นข้อดีที่น่าชื่นชมมากนะครับประเด็นของผมก็มีเล็กๆอยู่2เรื่องนะครับเมื่อเด็กเราไม่เท่ากันเนาะกลุ่มเด็กที่เขาอาจจะเรียนไม่เร็วเท่าเพื่อนเนี่ยกลุ่มนี้โดยปกติแล้วเขาจะสนใจต่อสิ่งที่รอบตัวได้ไม่ทนไม่นานแล้วอาจจะมีลักษณะการคิดหรือพฤติกรรมของเขาซึ่งอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองอย่างไรแต่โดยรวมแล้วถ้าออกแบบการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะผ่านการกระบวนการในการที่จะได้เรียนรู้แบบนี้แล้วก็ให้ความร่วมมือกับการเรียนการกับคุณครูได้เป็นอย่างดีแต่กลุ่มเด็กที่เขาอาจจะช้ากว่าเพื่อนนี่ต้องให้ความสนใจขึ้นมาอีกนิดนึงว่าทำอย่างไรที่จะดึงความสนใจของเขามาอยู่ในกระบวนการนี้ได้นานขึ้นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเนี่ยผมว่าจุดข้อดีมากๆอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องเสริมสร้างในเรื่องของจินตนาการเขาอาจจะคิดเขาอาจจะไม่รู้จักเรืออีแปะเลยแต่เขาอาจจะคิดได้หลากหลายนะครับอันเป็นข้อดีขณะเดียวกันเขาก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวได้เรือที่อยู่ใกล้ตัวอีแปะไม่อีแปะไม่รู้แหละแต่เขาเป็นเรือเขาก็นึกถึงเรือล่ะเรือบ้านเขาซึ่งอาจจะไม่ใช่เรืออีแปะข้อดีของการใช้เรื่องวรรณกรรมในการเนี่ยเพราะว่ามันเสริมสร้างจินตนาการแต่ขณะเดียวกันกิจกรรมที่เราใช้เชื่อมโยงกับประเด็นที่หนึ่งก็คือความหลากหลายของเด็กที่ระดับต่างกันเนี่ยถ้าหากว่ากิจกรรมเรามีแอคชั่นที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติบ้างเกมเรือมีนิดนึงไหมสั้นๆเวลาไม่มากหรือทำอะไรที่มันเด็กได้เด็กกับเด็กป.3ที่เขาจะต้องลุกจะต้องอะไรทำแอคชั่นขึ้นมาหน่อยนึงก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เด็กสนใจแล้วก็แอคทีฟได้มากขึ้นรวมทั้งกิจกรรมที่เด็กแอคชั่นเนี่ยสมรรถนะเราจะสามารถสร้างได้ง่ายเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมเนี่ยจะสามารถสร้างสมรรถนะได้ง่ายนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นเล็กๆนะครับก็ถือโอกาสได้ร่วม
รวมแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณนะครับคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยมันไม่ใช่ประเด็นเล็กๆเลยนะคะท่านมันดีมากๆเลยนะคะท่านผอ.คะมีคุณครูท่านไหนผู้ร่วมวงอยากจะเติมเต็มหรือว่าแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ในห้องแชทก็ได้นะคะแล้วเราก็จะตอบไปในกลุ่มโรงเรียนเชิงระบบนะคะหนูเจอท่านผอ.ท่านหนึ่งนะคะขออีกสักท่านหนึ่งนะคะครูไม้ค่ะได้ค่ะสั้นๆพอทำให้คุณครูโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้ามาในซูมเราแบบมีแรงบันดาลใจนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.เอกอมรค่ะท่านผอ.อยู่ในห้องซูมไหมคะสวัสดีครับคุณครูปูครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะซูมวันนี้ผมเข้าไม่ทันตอนคุณครูบัวนำเสนอเพราะว่าผมติดประชุมกับมูลนิธิสดศรีอยู่แต่ก็ได้ฟังข้อเสนอแนะจากท่านอาจารย์ทิศนาท่านคุณครูท่านอาจารย์ไซนับแล้วก็ท่านหลายท่านเนาะรวมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตก็ชื่นชมคุณครูบัวนะครับที่มีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ผมว่าเป็นก้าวแรกนะเป็นจุดเริ่มต้นของความงอกงามของเด็กๆเป็นก้าวแรกของการสอนภาษาไทยอีกแบบหนึ่งนะครับไม่มีข้อเสนอแน่ครับมีแต่ความชื่นชมครับผมขอกำลังใจอีกสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะเยี่ยมครับเยี่ยมมากครับขอบคุณมากค่ะเต็มคู่ไม้ค่ะพอดีนะคะทางทีมงานโน้ตเทคเกอร์นะคะจะมีข้อสรุปนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะให้กับคุณครูผู้ร่วมแลกเปลี่ยนทุกท่านนะคะขณะที่ทีมงานโน้ตเทคเกอร์ของเรานะคะกำลังรวบรวมนะคะข้อคิดเห็นต่างๆนะคะเราก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ขอความร่วมมือนะคะจากคุณครูผู้เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือคุณครูสุริยะนะคะคุณครูสุริยะจะได้ขึ้น QR code นะคะให้คุณครูทุกท่านได้ตอบแบบสอบถามนะคะความพึงพอใจในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะรอคุณครูที่เป็นทีมงานโน้ตเทคเกอร์ขมวดความรู้ให้เราในวันนี้นะคะคุณครูสุริยะนี่เลยนะคะเห็นมาแล้วอันนี้คือลิงก์นะคะนะคะหนึ่งนาทีเนาะค่ะ okay. เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจนะคะในการออนไลน์ PLC Coaching ครั้งที่หนึ่งนะคะสแกนเลยนะคะสแกนหน้าจอแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะคะอยากให้ท่านแนะนำเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อที่ว่าเวทีครั้งที่สองสามสี่ห้าหกเราจะได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเนาะค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่2วันที่เท่าไหร่นะคะครูวันที่16ธันวาค่ะครูต้นเรื่องของเราอาจารย์โรงเรียนบ้านประทายค่ะนี่เลยมาแล้วค่ะครูต้นเรื่องนะคะชื่อว่าครูมิ้นค่ะเป็นคุณครูอนุบาลนะคะมาในประเด็นเรื่องเล่นๆกับอนุบาล TF นะคะส่วน Facilitator ค่ะคุณครูน้องค่ะครูรัตดาอุตสภาคนะคะจัดโดยโรงเรียนบ้านปัดทายนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์ประสานนะคะเป็นเวทีครั้งที่2นะคะเวทีของการ PLC เชิงระบบจะมี6ครั้งด้วยกันนะคะตอนนี้คือครั้งแรกครั้งที่2จะเป็นบ้านปัดทายนะคะครั้งที่3จะเป็นโรงเรียนบ้านนาขนวนเป็นคนจัดนะคะ PF นี่น่าสนใจมากนะคะครูไม้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแล้วครั้งที่4ล่ะคะเป็นโรงเรียนย้อนกลับมาที่โรงเรียนเราค่ะเป็นผู้จัดนะคะแล้วก็ครั้งที่5เป็นของประทายแล้วก็ครั้งที่6เป็นของนาขนวนใช่แล้วค่ะค่ะใช่ค่ะในระหว่างที่จัดเวที PLC ของเรานะคะก็จะมีPLC ของเวทีพี่เลี้ยงนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเวทีครั้งที่2นะคะ
แล้วพอช่วงเดือนมกราคมก็จะเป็นครั้งที่3แล้วก็เดือนมีนาคมก็จะเป็นเวทีพี่เลี้ยงครั้งที่4ใช่ไหมคะครูใช่แล้วค่ะเวลาเดินเร็วมากเลยเนาะกำลังสนุกเลยโอเคนะคะทีมโนเทคเกอร์พร้อมโนเทคเกอร์พร้อมแล้วนะคะขอเชิญตัวแทนนะคะจากทีมงานโนเทคเกอร์ของโรงเรียนมาตะเคียนรามนะคะสรุปแล้วก็ขมวดประเด็นในวันนี้นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากการนำเสนอเรื่องราวการเล่าของคุณครูบัวนะคะในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมและการวัดผลประเมินผลบนฐานสมรรถนะในระดับชั้นป.3 นะคะมีประเด็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นการเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้นะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะก็คือการเลือกใช้เครื่องมือคิดนะคะที่ต้องวางเป้าหมายกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักฐานที่เป็นภาระงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่คุณครูบัวเลือกใช้ก็คือเกิดจากความสนใจของนักเรียนนักเรียนเป็นผู้เลือกทำให้เกิดการเป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะคะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะต้องทำการอ่านวรรณกรรมนะคะเรื่องนั้นให้เข้าใจก่อนที่จะนำมาเชื่อมโยงความเข้าใจกับเด็กได้ทีนี้สำหรับการใช้คำถามนะคะการรอคอยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบก็จะเป็นการกระตุ้นผู้เรียนนะคะการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กที่เรียนรู้ช้านะคะก็คือคุณครูจะมีการให้คำแนะนำโดยทันทีมีการให้ฟีดแบ็กแล้วก็มีประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครองการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การคิดขั้นสูงนะคะคุณครูก็โฟกัสที่คำถามที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่เป็นการคิดขั้นสูงมากกว่าการอธิบายนะคะการป้อนคำถามนะคะคุณครูก็จะแสดงคำถามที่ต่อเนื่องที่จะทำให้เด็กเกิดการตีความแล้วก็สามารถนำไปสู่การคิดขั้นสูงได้นะคะการทำความเข้าใจเรื่องคุณครูก็จะสรุปใจความสำคัญตีความก็เป็นการคิดแต่ในการตีความก็คือจะมีระดับเลเวลของการคิดขั้นสูงสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมนั้นๆ นะคะสำหรับประเด็นการเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะในลำดับต่อมาก็คือคุณครูสามารถเลือกใช้เรื่องราวในการสอนได้ดีและมีกระบวนการสอนขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนชัดเจนตามลำดับนะคะแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายของผลลัพธ์ที่ต้องการการประเมินมีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้นะคะแล้วก็การเรียนรู้มีเป้าหมายโดยเน้นสมรรถนะหลักในเรื่องของการคิดซึ่งการคิดนี้จะต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในการสื่อสารได้และใช้คำถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของสมรรถนะด้านการคิดนี่ค่ะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าการคิดเนี่ยคิดเรื่องอะไรที่จะช่วยให้เด็กสื่อสารไปได้ด้วยดีสำหรับการคิดในการจับใจความหรือจับประเด็นสำคัญก็จะเกิดจากที่กระบวนการของคุณครูในการตั้งคำถามและก็การที่เด็กตอบคำถามคุณครูจะต้องฝึกให้เด็กตีความแล้วหาสิ่งที่แฝงอยู่จากเนื้อเรื่องนะคะสำหรับการคิดจากข้อมูลที่ให้เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็จะมีการคิดเพื่อจับใจความแล้วก็การคิดเพื่อจับประเด็นสำคัญที่จำเป็นจะต้องอาศัยความคิดที่เชื่อมโยงค่ะสำหรับการเชื่อมโยงหลักภาษานะคะก็สามารถเชื่อมโยงหลักภาษาได้หลากหลายนะคะการจับประเด็นการตีความการสร้างคอนเซปต์ให้นักเรียนก็มีความสำคัญนะคะสำหรับการตีความนะคะก็คุณครูถ้าอยากจะนำไปใช้ในการสอนในประสบการณ์ชีวิตจริงของเด็กในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งน้ำตามภูมิภาคต่างๆนะคะกระบวนการนำเสนอหรือการเกริ่นนำถึงเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่อยากให้ผู้เรียนได้ไปถึงโดยคุณครูอาจจะเล่าผ่านกระบวนการที่ส่งผลให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายแล้วนำไปสู่การประเมินว่าจะนำไปสู่การประเมินสมรรถนะได้อย่างไรนะคะสำหรับกลุ่มเด็กที่เรียนรู้ช้าก็ต้องให้ความสนใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะข้อดีของการใช้วรรณกรรมก็คือการเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็มีควรจะมีการแสดงกิจกรรมที่มีแอคชั่นออกมาเพื่อให้เด็กสามารถเกิดสมรรถนะได้ง่ายนะคะ
และสำหรับการบันทึกประเด็นการเรียนรู้และการเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ในวันนี้นะคะจะขอนำส่งในห้องสนทนาสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมโน้ตเทคเกอร์โรงเรียนมาตะเคียนรามนะคะโน้ตของเรามี3คนนะคะครูไม้ค่ะมีใครบ้างคะครูปูนี่โน้ตเราไม่ได้คัดจากความเก่งนะคะนอกจากความเก่งเราคัดจากหน้าตาด้วยนะคะไม่เชื่อนะคะเน่ดูดูนี่ไงคนแรกเนี่ยคุณนุ่นเห็นไหมคะคุณนุ่นแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภวรรณจิตภักดีนะคะชื่อครูนุ่นค่ะเป็นน้องสาวคุณครูสุริยะนะคะท่านที่สองค่ะท่านที่สองนะท่านที่สองคุณครูเหมียวค่ะเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะชื่อนางสาวชลาพรแท่งพนมนะคะชื่อเล่นครูเหมียวค่ะครูเหมียวท่านที่สามค่ะคุณครูกิฟต์นะคะคุณครูกิฟต์น่ารักมากเลยทีมโน้ตเทคเกอร์เราคุณครูกิฟต์สอนวิชาอะไรคะครูกิฟต์เปิดไมค์ด้วยค่ะครูกิฟต์สอนภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้ได้สอน PBL ด้วยค่ะอุ๊ยเยี่ยมมากเลยครูกิฟต์ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทีมโนเทคเกอร์ขอบคุณมากๆเลยมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่ติ๋มคะตอนแรกอ่ะครูปูรู้สึกว่าโอ้เวลาทำไมมันช้าจังเลยพอเปิดห้องซูมจริงๆนะคะอยากสัก5ชั่วโมงนะคะยิ่งช่วงฟังผู้ทรงคุณวุฒิพูดนะคะแบบโหได้ความรู้มากได้ความเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าของการเติมเต็มเลยนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณไม้คะก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะที่ถ้าขาดท่านนะคะวง PLC วันนี้นะคะออนไลน์ PLC Coaching วันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็โรงเรียนบ้านตะเคียนรามของเราก็จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบมาได้เลยนะคะมีท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านได้กล่าวแล้วก็ถือโอกาสปิดวงนะคะ PLC ในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านพอคะครับท่านพอคะครับได้ยินแล้วครับโอเคค่ะท่านผอ.ของเรียนบ้านตะเคียนรามนะคะท่านดร.อำนวยมีศรีนะคะจะพบปะแล้วก็ปิดวงเวทีที่1นะคะออนไลน์ PLC Coaching นะคะเรียนเชิญท่านผอ.ค่ะครับครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพอเสียงเบานิดนึงค่ะอ๋อแล้วก็ท่านผู้บริหารคุณครูที่เข้าร่วมวงออนไลน์ PLC Coaching วันนี้นะครับผมภารกิจนี้เราเพิ่งทำครั้งแรกแล้วก็กังวลเป็นห่วงว่าคุณครูที่เข้ามาในวงนี้เนี่ยจะไม่ได้จะไม่เกิดการเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้คืออย่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายได้กล่าวมาในหลายประเด็นนะอย่างเช่นพี่ติ๋มบอกว่าไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปของมันเริ่มต้นอย่างนี้เป็นต้นผมก็กังวลว่าโอ้ยคนเข้ามาในวงนี้จะรู้ไหมเนาะวิธีการจัดการเรียนรู้ของคุณครูบัวอ๋อครับเพิ่มเสียงขึ้นอีกหน่อยครับผมครับโตดังๆอะไรครับพ่อโอ้ยกระวัดดังเต็มที่เลยนะอันนี้คือความเป็นห่วงนะครับหรือแม้แต่หลายท่านอาจจะไม่ได้คลุกคลีวิธีการนี้เนาะผู้ทรงคุณวุฒิก็เริ่มตั้งแต่ว่าหลักการในการเลือกวรรณกรรมมาสอนเนี่ยมายังไงไปยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็กังวลเป็นห่วงว่าผู้เข้าร่วมเวทีนี้กลัวว่าจะเข้าใจได้ไม่มากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายังคลุมเครืออยู่เวทีนี้ก็ประโยชน์ก็จะน้อยไปอันนี้คือการเป็นห่วงประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็ผมไม่มั่นใจว่าปลายทางเนี่ยเห็นมีบางโรงเรียนก็พยายามที่จะควบคุมอะไรต่างๆที่มันจะรบกวนการเรียนรู้ของครูน่ะได้ดีนะ
อย่างเห็นบางโรงเรียนนั่งอยู่ในห้องประชุมก็คิดว่าคงจะควบคุมเสียงหรืออะไรต่างๆที่จะรบกวนได้มากพอสมควรแต่บางท่านก็มันควบคุมไม่ได้ด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะทำให้การเรียนรู้นี้มันไม่ค่อยชัดนะเวลาคุณครูนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ที่โรงเรียนน่ะมันก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่พูดมานั่นแหละกลัวว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันจะไปไม่ถึงสมรรถนะเชื่อมโยงไปสู่การใช้จนเกิดสมรรถนะนะโดยเฉพาะเรื่องนี้คุณครูบัวยกเคสออกมาเนี่ยชื่อเรื่องครูบัวเนี่ยมันทำให้คนคิดเยอะนะภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะครับผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูงธรรมดาแล้วพอพูดถึงเรื่องการสอนภาษาเนี่ยเรามักจะจินตนาการหรือเดาเลยว่าเป้าหมายมันก็คือพัฒนาทักษะการสื่อสารนะสมรรถนะด้านการสื่อสารแต่ครูบัวเขียนชื่อเรื่องนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่สื่อสารธรรมดามันสื่อสารเพื่อการคิดขั้นสูงทีนี้คิดขั้นสูงเนี่ยมันคิดอะไรท่านผู้ทรงคุณวุฒิก็ขยายความให้ฟังอยู่มันคิดยังไงถึงแปลว่าคิดขั้นสูงนะครับผมก็นึกโยงไปถึงหลักสูตรตัวที่เรากำลังทดลองใช้อยู่นี้นะครับระดับพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าเด็กป.3มีอะไรอ่ะมีพฤติกรรมหรือมีอะไรที่แสดงออกว่าเป็นการคิดขั้นสูงเนี่ยนะเขาถึงจะอธิบายได้ตีความได้นะครับคงจะต้องเชื่อมโยงไปตรงนั้นแล้วเมื่อเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นมันถึงเอามาออกแบบการประเมินเพื่อช่วยเหลือคอยช่วยเหลือเด็กในระหว่างเรียนคอยช่วยเหลือเด็กในระหว่างเรียนได้นะอันนี้ผมคิดว่ามันจะเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคงต้องไปมองอย่างละเอียดเลยว่าคำว่าพฤติกรรมที่เราจะบ่มเพาะเด็กให้เขามีสมรรถนะการคิดขั้นสูงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในระหว่างที่เด็กอ่านเด็กพูดสนทนาเด็กทำงานนะอะไรที่แปลว่าเด็กคิดอย่างมีวิจารณญาณเช่นตีความเนี่ยมันมีวิจารณญาณไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะมันมีเหตุมีผลอย่างที่ท่านผู้ทรงพูดนะมันมีที่มาที่ไปมันอ้างอิงมาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างเด็กลำดับเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจนเห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันใช่ไหมว่าคือการคิดเชิงระบบคิดถึงปัจจัยต่างๆนะคิดถึงกระบวนการจนเกิดผลลัพธ์ตอนเชื่อมโยงไปหาสังคมวัฒนธรรมอะไรเนี่ยเชื่อมโยงไปหาระดับท้องถิ่นมันใช่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่การคิดตอนเด็กทำงานเนี่ยมันสร้างสรรค์ตรงไหนคิดสร้างสรรค์มันสร้างสรรค์ตรงไหนเรียนภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นหรือตอนไหนที่แปลว่าเด็กได้แก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็คล้ายๆกับเพิ่มเติมที่ผู้ทรงกล่าวนะผมชอบตรงนี้ว่าเพราะว่าชื่อของหัวเรื่องนี้มันมาจากคำว่าเพื่อการคิดขั้นสูงเพราะฉะนั้นการประเมินก็ต้องเฝ้ามองว่าเฮ้ยเราบ่มเพาะการคิดขั้นสูงให้เด็กมากน้อยขนาดไหนแล้วเรียนจบหน่วยนี้คุณครูบัวก็น่าจะตอบพอตอบได้เพราะเฝ้ามองเฝ้าประเมินอยู่ทุกชั่วโมงพอจะตอบได้ว่าเด็กชายกเด็กชายขอมีระดับการคิดขั้นสูงจากการเรียนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเนี่ยอยู่ระดับไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเห็นอาจารย์คุณหมอวิจารณ์น่ะท่านพูดว่ามันก็จะเห็นเอฟเฟคไซน์น่ะเห็นอะไรเขาเรียกอะไรนะผลลัพธ์นั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการสอนของเราอย่างนี้อันนี้พูดไปเหมือนกับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทั้งคุณครูที่เข้าร่วมวงตรงนี้จะได้เกิดการเรียนรู้ไปจนถึงว่าไปเอาไปประยุกต์ใช้ไปสอนเด็กแล้วเด็กไ
ได้สมรรถนะนะครับได้สมรรถนะสมรรถนะก็สูงเหลือเกินคิดขั้นสูงแต่จริงๆมันถูกสะสมมาจากการเรียนวิชาอื่นด้วยนะครับแต่ที่นี่เรียนมาจากภาษาไทยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนขอบคุณคุณครูบัวอย่างที่หลายท่านกล่าวมากล้าหาญมาโชว์มานิทรรศการให้เขาวิพากษ์นะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วตัวเองก็ชำนาญการมากขึ้นนะครับเพราะได้ฝึกได้ลงมือทำเองกล้าแม้แต่จะออกแบบการเรียนรู้ให้ทุกคนได้มามองด้วยกันนะครับทีมงานของพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นฟาซิลิเทเตอร์นะผู้ช่วยนะฝ่ายประสานงานฝ่ายโน้ตเทคเกอร์ฝ่ายไอทีนะครับแล้วก็เครือข่ายที่สนับสนุนเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมนเตอร์ของเราแล้วก็ SCBF ที่สนับสนุนอยู่นะครับผมชมเรืองดูคนที่เข้าร่วมวงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมากนะยังไม่ค่อยจะมากก็เดี๋ยวครั้งต่อๆไปเราก็ช่วยกันหาวิธีการเพิ่มผู้เข้าร่วมวงให้มากขึ้นก็แล้วกันเนาะครั้งต่อไปครั้งนี้อาจจะมันอยู่ในจังหวะที่เขายุ่งยากก็ได้นะได้หลายสิ่งได้หลายอย่างที่มันไม่ค่อยปกติเอาไว้ครั้งหน้าเราก็ปรับปรุงเดี๋ยวดูฟีดแบคที่เขาตอบมาในแบบประเมินก็คงจะเห็นเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับมันค่ำมันมืดแล้วพวกเราตอนนี้ก็อยู่โรงเรียนจะได้กลับบ้านกันนะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านผอ.นวยมีศรีนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนรามของเรานะคะโอเคมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะเชิญชวนนะคะหลังจากนี้นะคะเชิญชวนผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะคะได้ AR กันนะคะทางทีมงานนะคะครูปูว่ายังไงคะเรามาเปิดกล้องเก็บภาพกันหน่อยค่ะครูไม้คะท่าอะไรดีคะท่าแรกท่านผอ.นวยคะท่าอะไรดีคะก็เอามาหนึ่งท่าเลยค่ะท่าประจำของท่านนะคะบัวบานหนูรู้ท่านผอ.สนัดบัวบานค่ะชอบไปแอบดูครูอนุบาลสอนพี่ปูนะคะชวนเปิดกล้องกันก่อนไหมคะเอาละมาแล้วมาแล้วท่านเปิดกล้องชวนแล้วค่ะชวนแล้วค่ะหนูรู้ว่าท่าประจำผอ.อมนวยท่าดอกบัวบานค่ะฉันชอบไปแอบดูครูอนุบาลสอนได้มาหนึ่งค่ะไฟ ICT นะคะแคปด้วยนะคะพร้อมนี่หนึ่งพร้อมท่าบัวบานท่านบอมหน่อยค่ะบัวบานหน่อยค่ะน่ารักครูแมมครูแมมโอ้ท่าก่อนนะคะโอ้พี่ติ๋มน่ารักกินท่าอะไรดีคะท่าต่อไปมินิฮาร์ค่ะมินิฮาร์พี่ติ๋มพร้อมหน่วยมินิฮาร์ค่ะค่ะมินิฮาร์ให้ครูต้นเรื่องให้ฟาซิลิเตเตอร์ให้มอบมินิฮาร์ให้อาจารย์ทิศนานะคะใช่อาจารย์ทิศนาอาจารย์ชัยนาบแต่จริงให้หัวใจใหญ่มากนะคะท่านอาจารย์ค่ะให้ครูยิ้มนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลยทุกท่านเลยนะคะค่ะขอสัญญาณนะครับ1 2 3ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังก็คือจุริยะนี่นะคะระบบไอซีชั้นต่อไปครับขออีกท่าหนึ่งครับเอาท่าไหนคะท่านบอคะท่าไหนดีคะช่วงนี้ครั้งที่หนึ่งครับดีนัมเบอร์วันด้วยได้สองสเต็ปไม่แง่จูบีนัมเบอร์วันค่ะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับ1 2 3ครับคณะแบบภาษาเขมรมุยปีไปขอบคุณครับผมยอดเยี่ยมมันค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิขอบพระคุณผู้ร่วมวงทุกท่านนะคะเจอกันเวทีที่2นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เรียนเชิญคณะทำงานนะคะ AR กันสักเล็กน้อยนะคะค่ะครูแหม่มอยู่ก็ได้นะครูแหม่มขออนุญาตติ๊บนะคะพี่ติ๋มค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขออนุญาตก่อนนะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ไซนับมากเลยรอบหน้าจะแบบเข้ามาแบบเต็มตัวเลยกี้กระโดดมาจากอีกห้องนึง
ปิดอัตโนมัติมากยังไม่ได้เปลี่ยนแบ็คกราวด์เขาเลยเรายังมีสัญญาต่อกันนะคะอาจารย์ไซนับเราจะไปสีสเกตใช่ใช่มาตะเกียรามนะคะเดี๋ยวย่านรีบก่อนนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะพอ.กันยุพาพอ.ประสาทโอ้วันนี้พอ.เราก็เข้าเยอะนะจริงๆแล้ววันนี้เขามีอบรมลูกเสือค่ะพี่ติ๋มโอ้ค่ะมีอบรมลูกเสือแล้วก็มีเปิดออนไซต์กันได้หลายที่ด้วยก็อาจจะจัดการเด็กน้อยไม่ได้ค่ะทีนี้สถานีต่อไปประทายใช่ไหมใช่ค่ะครูแอดIT ประทายเตรียมเลยกดดันมากเลยครับไม่ต้องกดดันค่ะครูแอดไม่ต้องกดดันใช่ผมจะขาวไปทั้งหัวเลยค่ะคุณแบบเปลี่ยนสีแล้วครับสต็อปไลท์ด้วยค่ะสต็อปไลท์ด้วยค่ะอ่าฮะค่ะ Facebook ไลท์สต็อปยังคะต่อยังสต็อปไลท์สต็อปไลท์ด้วยจ้า